ขออนุญาตนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็จะไลฟ์ดูดวงนะคะวันนี้ก็มา Exclusive นะคะวันนี้คุณหมอก็มานะคะมาดินเนอร์ที่ร้านอาหารนะคะก็อยากเชิญทุกคนนะคะน้องพัทรวดีน้ำสมบูรณ์นะกำลังรับชมอยู่แล้วก็คุณสุรธิการนะคะแม่น้องกำลังรับชมก็สวัสดีค่ะซีออนเดี๋ยวอาจารย์อ่อนไม่อ๋อสวัสดีค่ะก็บรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะคะก็วันนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะไลฟ์ดวงนะคะก็คนเกิดทั้งหมดประจำ7วันก็เดี๋ยวรับชมนะคะแล้วก็ถ้าถูกใจนะคะถูกใจก็กดแชร์ต่อนะคะกดแชร์กดไลค์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปที่แฟนคลับทำการรายการของหมอยหน้าแม่นๆนะจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็คือทำไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเพราะพี่คะแนนพยากรณ์ก็ไลฟ์ผ่าน Facebook นะแล้วก็คลิปวิดีโออันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการโต้ตอบกันกับแฟนคลับโดยตรงนะคะแล้วคลิปวิดีโออันนี้เดี๋ยวทีมงานนะคะของรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ก็จะเอาไปอัปโหลดขึ้น YouTube นะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็เปิดดวงคนเกิดถึง7วันแล้วนะคะก็เรานะคะพอหลังจากที่อาจารย์เปิดดวงเสร็จเนี่ยนะคะก็จะให้ถามนะคะถามคำถามฟรีนะคะท่านละ1คนนะคะก็นะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนสวัสดีนะคะทุกคนเลยเดี๋ยวรอให้มีคนเข้ามาพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอนี่นะสุดสวยโอ้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆก็ใครมีปัญหาค้างคาใจนะเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์นะเปิดดวงคนเกิด7วันนะคราวนี้มันจะเป็นดวงที่ว่าเจาะลึกนะคนเกิดวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเดี๋ยวเราเรียงกันไปเดี๋ยวอาจารย์ขอตั้งกล้องนิดนึงนะคะคือตอนนี้ก็มาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตแฟนตาซีอะค่ะแต่ว่าบรรยากาศข้างหลังนี้จะเป็นทะเลนะคะแต่ว่ามันมืดแล้วค่ะจะมองไม่เห็นแล้วค่ะเนี่ยคือจะมองไม่เห็นนะคะด้านหลังนี้จะมืดมากเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเรามามีใครเข้ามาก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะคะเข้ามาเนี่ยค่ะวันนี้คุณหมอนะคะก็จะมีไพ่เป็น2ชุดนะคะก็จะมีไพ่เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะเราก็จะเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดเปิดดวงนะอาจารย์ให้ถามฟรี1คำถามนะคะก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ใต้ Facebook ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะก็ถามคำถามฟรีท่านละ1คำถามก็เดี๋ยวให้เลือกไพ่อะค่ะก็จะมีเป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะแล้วก็จะมีเป็นไพ่24นะคะวันนี้เราสดๆนะคะเราสดๆวันนี้เราสตรีมสดนะคะเดี๋ยวถ้าคำถามของท่านเนี่ยนะคะอาจารย์จะก็ขออนุญาตนะคะเอ่ยชื่อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวรายการเราสตรีมสดนะคะเราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดอะค่ะทำเป็นโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook นะคะก็ขอเชิญทุกคนเลยมีใครสงสัยหรือจะถามอะไรก็นะคะคอมเมนต์คำถามไว้ที่ใต้ Facebook ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็รอคนเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเริ่มแล้วนะก็คนเกิดทั้ง7วันนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะอาจจะได้ยินนะคะนี่เปิดเสียงแล้วเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตตั้งกล้องนะคะคือมันจะมืดๆหน่อยนะคะก็ขอเชิญทุกคนนะวันนี้คุณหมอก็มาทานอาหารนะคะก็ขอเชิญทุกคนเลยเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยสว่างนิดนึงสวัสดีค่ะโอเคคือตอนนี้ไฟอาจารย์ตั้งไฟแล้วสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวใครเข้ามาเดี๋ยวรายงานตัวหน่อยค่ะคือรายงานตัวด้วยนะคะว่าชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวรายงานตัวด้วยนะคะก็โอเคมีใครเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็นสตรีมสดนะคะคือทุกคนเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวจะให้ถามแบบสดๆเลยนะคะถามฟรีอะค่ะท่านละ1คำถามใครมีข้อข้องใจนะคะเดี๋ยวเราวนไปค่ะถ้าใคร
ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะนะคะจะตั้งกล้องเสถียรหน่อยพอถ้าเกิดตั้งแนวนอนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไม่รู้นะว่าเวลาถ้าเกิดเราตั้งแนวนอนเนี่ยเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดเราตั้งแนวนอนเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเวลาเราอัพโหลดลง YouTube เนี่ยคือกลัวว่าหน้าจอค่ะมันจะสแตนเพราะว่าทำทีมงานเนี่ยเคยทำพอเราอัพโหลด Facebook ไลฟ์สดนะคะแล้วก็ไปขึ้น YouTube ใช่ไหมคะหน้ากล้องอะค่ะมันจะเอียงตั้งไม่ได้เลยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะน้องฝนค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูมีคำถามอะไรนะก็เดี๋ยวถามอาจารย์เนาะอาจารย์ให้ถามฟรีหนึ่งคำถามนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดพักผ่อนของหมอฮีน่าเนาะก็มาดินเนอร์กันนะคะสวัสดีใครเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะน้องเอ็มอ้อมนะคะก็อาจารย์เราจะอ่านภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะสวัสดีทุกคนเดี๋ยวนี่เลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะให้ถามคำถามฟรีนะคะตอนละหนึ่งคำถามแบบว่าใครที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวใครที่เข้ามานะคะก็เดี๋ยวเตรียมคำถามไว้เลยเนาะหนึ่งคำถามฟรีเลยคือท่านอยากจะรู้เรื่องแบบความรักการเงินโชคลาภหรือว่าการลงทุนสวัสดีค่ะน้องเลดี้ป๊อปเลดี้ป๊อปเดี๋ยวนะคะวีแล้วอาจารย์ก็อ่านมาบอกเดี๋ยวคลิป Facebook ไลฟ์สดนี่นะคะก็คุณหมอขออนุญาตนะคะนำเรื่องราวนะคะของแฟนคลับทุกคนนะคะคือมีการถามตอบ Exclusive กันสดๆนะคะสตรีมสดเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะคะนำเรื่องราวของแฟนคลับทุกคนนะคะใครมีคำถามอะไรเพราะว่าคำถามของท่านเนี่ยเดี๋ยวจะไปขึ้นอัปโหลดขึ้นในคลิป YouTube ของหมอนี่นะแม่นๆนะคะก็จะมีผู้ชมนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะจะมีแฟนคลับมากกว่า1ล้านคนทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเป็นวิทยาทานนะคะให้กับทุกๆคนเลยคือถ้าถามมาเดี๋ยวอาจารย์จะตอบไปนะคะก็เดี๋ยวให้ท่านนะคะคีย์คำถามนะคะใต้ Facebook ไลฟ์สดนี้นะคะใครอยากจะถามอะไรนะอยากจะถามเรื่องความรักใช่ไหมบางคนก็อยากจะรู้เรื่องความรักเอ๊ะความรักหนูจะเป็นยังไงอาจารย์อ่ะก็นี้ก็คือหนึ่งคำถามนะคะฟรีที่อาจารย์จะตอบนะคะสวัสดีค่ะน้องเอ็นนุดาอ่ะนะอาจารย์ก็อ่านภาษาอังกฤษไม่อ๋อได้เลยน้องเลดี้ป๊อปอ๋อความรักได้เลยก็เดี๋ยวช่วยระบุนิดนึงนะคะว่าความรักเนี่ยคือจะถามว่าแฟนจะเจอคนรักไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้เลยค่ะอยากถามว่าจะได้ไปนอกไหมคะโอเคเดี๋ยวดูอ๋อได้ค่ะก็เดี๋ยวดูคนที่เกิดวันเสาร์รวมโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูภาพรวมนะคะทั้งหมดของปี2500นะปี2560นะจะดูช่วงระหว่างรีลไทม์อ่ะตั้งแต่ครึ่งปีนะคะครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็ไปถึงรอบนัมเบอร์ก็คือปี2561ถึงเดือนมกราคมเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะดู2ไพ่เลยนะขออนุญาตนะคะคืออาจารย์ต้องจดก่อนบางทีลืมนะก็เดี๋ยวพออาจารย์เนี่ยดูดวงสดนะเสร็จค่ะพอน้องเลดี้ป๊อปจะเจอรักครั้งใหม่ไหมคะหนูเกิดวันอาทิตย์ค่ะโอเคเดี๋ยวให้อาจารย์เปิดดวงเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาตอบกันเดี๋ยวนะคะขอเขียนสเกลก่อนเพราะอาจารย์จะพี่ลืมเนาะเดี๋ยวเอางี้คือน้องเลดี้ป๊อปเข้ามาแล้วคืออยากจะถามว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะเจอละครั้งใหม่ดีไหมนะคะก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์ขออนุญาตเนาะเอาเคสของน้องเลดี้ป๊อปวิวก่อนละกันเนาะก็เป็นแฟนคลับของอาจารย์เนาะก็เข้ามากดไลค์กันบ่อยก็ขอบคุณนะคะก็ถ้าถูกใจกดไลค์นะคะใช่กดแชร์นะคะคืออยากให้คนอื่นได้เข้ามาดูคลิปดูดวงฟรีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้คุณหมอขอเริ่มเปิดดวงเป็นราศีแรกนะคะก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนแล้วกันเนาะโอเคไหมคะถูกใจไหมคะถ้าถูกใจกดไลค์หน่อยค่ะก็วันอาทิตย์นะคะเป็นวันแรกเดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนวันเกิดวันอาทิตย์โอเคก็อยากดูไพ่อะไรคะ
อยากดูเป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่พระวิเคเนตอย่างรู้อนาคตด้วยคะคอมเมนต์ทางใต้คลิปด้วยนะคะน้องเลดี้ป๊อปเพราะว่าวันนี้อาจารย์มีมา2ไพ่เลยเนาะก็เดี๋ยวให้น้องเลดี้ป๊อปนะคะเป็นเคสแรกเลยที่อาจารย์จะเปิดดวงฟรีนะคะเดี๋ยวจะเริ่มดูดวงกันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นดวงแรกเนาะเนี่ยอาจารย์เขียนละคนเกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคค่ะเอางี้นะก็ชิลๆเนาะคือแบบเข้ามาร่วมดูกันก็สนุกนะคะก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เนาะก็เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกเกดทิพย์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มวันอาทิตย์กันเลยเนาะถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูช้าหน่อยนะก็รีเพย์ไปก่อนนะคะอ่ะน้องเลดี้ป๊อปนะคะบอกอาจารย์ว่าหนูอยากเลือกไพ่พระวิคเนตอย่างรู้นะคะโอเคเลยนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณพี่หนูเล็กนะก็เข้ามารับชมไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะเดี๋ยวเราไลฟ์สดเอกลุศิวันนี้อาจารย์จะมามืดหน่อยนะเพราะว่าวันนี้อาจารย์มาดินเนอร์แล้วก็มาทานอาหารมาเที่ยวภูเก็ตด้วยนะก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะคะก็มาเป็นเพื่อนกันเราสตรีมสดๆเพราะว่ารายการของอาจารย์จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะเป็นรายการสตรีมสดผ่าน Facebook Live เดี๋ยวพอรอบของเดือนพฤษภาคมของ12ราศีนะคะก็ขอเชิญทุกคนนะมาไลฟ์สดกันแบบนี้มาดูสดๆกันเลยแล้วก็เดี๋ยวพอจบของเบรก12ราศีเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ถามคำถามฟรีนะคะก็คิดไว้เลยอะค่ะว่าจะถามเรื่องอะไรคนละหนึ่งท่านเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มสตรีมอันนี้เลยค่ะน้องเลดี้ป๊อปนะนี่นะตัวนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่แชร์อาจารย์ก็รู้สึกแฮปปี้เนาะก็แฟนคลับนะแชร์คลิปของหน่วยหน้านะก็รู้สึกแฮปปี้ขอบพระคุณค่ะก็เนี่ยค่ะไพ่พระพิคเนตอย่างรู้อนาคตนี่ค่ะโอ้ยขึ้นมาอันนี้อาจารย์หยิบมาใบแรกนี่เดอะเลเวอร์คือพระพิษณุกับเนี่ยเห็นไหมชัดชัดไหมก็จะเป็นพระพิษพระนารายนะพระนารายกับพระแม่ลักษมีนี่หยิบมาเดี๋ยวเราสับกันสุดๆเลยนะคะเนี่ยก็นะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะแล้วก็องค์พระพิคเนตนะคะขอให้สาธุขอให้อาจารย์นะคะดูดวงนะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแม่นยำคืออาจารย์อยากจะถามว่าเดี๋ยวเพื่อนๆ FC ใน Facebook Live นะคะขอบคุณค่ะได้ยินเสียงอาจารย์ชัดไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเดี๋ยวกดคอมเมนต์ใต้หน่อยเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้นะคะว่าเสียงที่อาจารย์พูดมันดังพอไหมแฟนคลับได้ยินหรือเปล่านี่ก็คือพูดใกล้นะคะเดี๋ยวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและร้านเดี๋ยววางก่อนนะคะจะวางตรงนู้นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยังไม่กินพี่คุยกันก็นี่นะคะเดี๋ยวก็ทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะชัดนะคะเดี๋ยวเวลาอาจารย์ไปอัพลง YouTube อ่ะค่ะต้องขออนุญาตนะเอ่ยชื่อของแฟนคลับทุกคนเลยนะเพราะว่าชื่อที่อาจารย์เอ่ยไปเนี่ยจะลงไปที่คลิปวิดีโอ YouTube หมอยหน้าแม่นๆนะคะแล้วแฟนคลับอาจารย์นี่เป็นล้านคนนะก็ขออนุญาตคือคำถามของท่านน่ะที่ถามฟรีเนี่ยจะเป็นวิทยาทานให้กับแฟนคลับอีก1ล้านคนเนาะคือมันจะเป็นคำตอบที่เป็นแก้ปัญหาชีวิตของท่านได้นะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อลง YouTube ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นสื่อโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ค่ะวันนี้ก็เนี่ยค่ะคือบอกว่าบรรยากาศเนี่ยค่ะด้านหลังของอาจารย์เนี่ยมันเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยอ่ะคือเนี่ยจะเป็นร้านอาหารอยู่ด้านหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้นักดนตรีคือแบบนักดนตรีกำลังเบรกนะคะนักดนตรีกำลังเบรกหยุดอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีนะคะนี่ก็ทานอันนี้จะเป็นน้ำผลไม้นะคะจะเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำองุ่นนะคะก็เชิญทุกคนนะคะทานน้ำผลไม้ด้วยกันนะคะก็คือวันนี้อาหารมีเยอะมากนะคะคือจะเห็นหน้าไม่ชัดนะคะอันนี้หมอตั้งได้ไหมคะตั้งได้ไหมให้มาเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวขอบคุณค่ะมีอาหารให้เสิร์ฟวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะทานอาหารด้วยกันเลยนะคะ
คือวันนี้อาหารอร่อยมากเลยอ๋อสวัสดีค่ะพี่ละมิดาวันนี้วันนะคะเดี๋ยวอาจารย์กำลังไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวจะเป็นคนเกิดประจำทั้ง7วันรอบรายปีนะคะ2560ถึง2561นะคะก็ขอเชิญนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมีอาหารนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนี่ค่ะคือบอกว่าจะมีอาหารเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่แหละค่ะคือแบบว่าเมนูอาหารเนี่ยจะน่าทานมากเลยนะอันนี้เป็นอาหารนะคะเป็นต้มยำกุ้งนะคะทานด้วยกันทุกคนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทอดมันนะคะทอดมันปลากายแต่ว่าอันที่ชัดที่น่าทานมากๆเลยอันนี้นะคะเป็นน้ำพริกปลาทูทอดนะคะน้ำพริกกะปินะคะปลาทูทอดนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นยำนะคะยำรวมมิตรนะคะก็วันนี้ก็มีอาหารนะคะหลายอย่างค่ะน่าทานมากนะคะก็คือขอเชิญทุกคนนะคะทานอาหารด้วยกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มเนาะคืออาจจะต้องใช้ไฟแหงนหน้านิดนึงเพราะว่ายังมองไม่เห็นหน้าอาจารย์นะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะนี่นะก็ไฟก็เห็นหน้าอาจารย์ชัดแล้วเนาะคือเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเอาไฟชัดละจะเมื่อกี้จะมองไม่ค่อยชัดโอเคชัดไหมคะคือชัดหรือเปล่าคะคือบรรยากาศด้านหลังนี่คือแบบว่าจะเย็นมากนะคะคือเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเอียงหน่อยตั้งถ้าตั้งเอียงนี้จะไม่เห็นหน้านะคะอันนี้เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคือเห็นชัดแล้วนะเมื่อกี้ไฟมืดนะคะเพราะว่าร้านอาหารที่จายมาดินเนอร์ค่ะคือจะมืดโอเคเดี๋ยวน้องเลดี้ป๊อปเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเป็นการไม่เสียเวลานะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยากถามเรื่องการเงินมีอุปสรรคการค้าขายจะอยู่รอดไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดดวงคนเกิดทั้งคือขอลิสต์ด้วยค่ะขอลิสต์ด้วยว่าใครเกิดวันอะไรคืออาจารย์จะเลือกนะคะเลือกคนที่เข้ามาดูเนี่ยผู้ชมเนี่ยใครเข้ามาดูวันไหนอาจารย์จะให้สิทธิ์ดูฟรีให้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวลิสต์มาเลยนะคะเป็นโอกาสทองวินาทีทองท่านนะคะนะคะสำหรับเกิดวันอาทิตย์นะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะให้พระพิคเนศสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณซีออนนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวเป็นวันถัดไปนะคะต่อจากวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์เป็นวันจันทร์นะคะก็ดูวันอาทิตย์ก่อนเนาะโอ้คือโดยภาพรวมเนาะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะคะคือคนเกิดวันอาทิตย์ภาพรวมเนี่ยคือเนี่ยค่ะไพ่ที่อาจารย์หยิบได้นะคะอันนี้ไพ่อันนี้จะเป็นผลงานลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอนีน่าแม่นๆนะคะไพ่พิคเนตอย่างรู้อนาคตอ่ะอาจารย์เป็นคนออกแบบเองตัดต่อเองนะคะทำผลงานเองนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินปัญญานะคะไพ่พระพิคเนศอย่างรู้อนาคตเดี๋ยวเราจะมีเลขนำโชคให้กับทุกท่านด้วยนะคะนี่นะคะคือคนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะได้ไพ่เป็นของพระแม่กาลีนะคะพระแม่กาลีเหยียบพระศิวะเจ้าคือในเรื่องของความรักของท่านนะคะความรักเนี่ยความรักถามว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเกิดวันนี้คือความรักเนี่ยบางทีมันรู้สึกช่วงนี้มันมีภาวะที่ท่านแบบว่ารู้สึกแบบเหน็ดเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยบางครั้งรู้สึกว่าท้อแท้แบบอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีภาวะแบบบางครั้งก็ต้องระมัดระวังนะคะ
ความใจร้อนของท่านด้วยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะความใจร้อนแล้วก็นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องความใจร้อนแล้วก็อารมณ์นิดนึงนะคะทีนี้มันเหมือนว่าความรักของท่านมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นด้วยนะคือบางครั้งอ่ะมันก็อยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะอยู่คนเดียวสักพักนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าวิตกกังวลด้วยสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนาะคือมันมีโมเมนต์ที่ว่าวิตกกังวลด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็ได้เป็นไพ่ของอันเป็นพระแม่กาลีนะคะเหยียบพระศิวะเจ้านะคะดูจากหน้าไพ่นะคะให้ทุกท่านเห็นนะคะดูจากหน้าไพ่คือมันมีความหมายนะคะอันเนี้ยสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์คือช่วงนี้นะคะท่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์คือเรามาระวังในเรื่องของความรักให้มากนะมันหมายถึงว่าอาจจะมีอารมณ์หรือสภาวะที่ท่านอาจจะแยกกันอยู่สักพักนึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีภาวะแบบตัดสินใจด้วยนะเดี๋ยวมาดูไพ่ใบอื่นประกอบนะคะแต่นะคือบางทีเนี่ยท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยได้ไพ่ของแม่มดได้ไพ่ของแม่มดหมอผีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาววันอาทิตย์เนาะคือท่านได้ไพ่ของแม่มดหมอผีมันมีความหมายว่าอะไรรู้ไหมคะมันมีความหมายว่าบางทีท่านเจอคือท่านเจอคนที่เข้ามาค่ะคนที่เข้ามาหมายถึงว่าเข้ามาเนี่ยมันมีท่าทีว่าจะชอบท่านหรือมาจีบท่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีคนอื่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์มันไม่ชัดเจนอ่ะมันเหมือนว่าการท่านกำลังเริ่มต้นคือแบบกำลังเริ่มต้นคบกับใครอยู่สักคนหนึ่งในช่วงนี้ก็ได้ของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมันมีความว่าการกำลังเริ่มต้นคบใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องการเงินอย่างนึงนะอาจารย์จะเตือนเรื่องการเงินของสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือว่าต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าท่านให้เงินใครยืมหรือว่าอะไรเงี้ยท่านก็มีโอกาสนะโดนโกงอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคือหรือว่าไปค้ำประกันให้ใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแนวโน้มว่าท่านจะโดนโกงหรือว่าไม่ได้เงินคืนด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะคนวันอาทิตย์อ่ะสำคัญเลยนะต้องไปทำบุญนิดนึงอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรตามท่านอยู่หรือตามท่านอยู่นะทำให้ดวงท่านอะมันมีอุปสรรคนะมันมีอุปสรรคมันติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักก็เหมือนกันบางทีจะคิดว่าคบใครสักคนนึงว่าจะใช่แล้วมันก็กลายเป็นไม่ใช่นะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์แต่ว่าไม่ต้องเครียดคือมันยังมีเรื่องที่ดีสำหรับชาววันอาทิตย์ทีนี้นะคะทีนี้ท่านได้ไพ่ของแสงเทียนนะคะไพ่ของแสงเทียนเนี่ยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆไลค์นะคะไพ่ของแสงเทียนเนี่ยมันมีภาวะนะคะบ่งบอกว่าสิ่งเลวร้ายที่ท่านประสบพบเจอมานะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนะคะที่คนเกิดวันอาทิตย์พบเจอมาเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนวิกฤตนะมันจะเปลี่ยนวิกฤตหมายความว่าอ๋อสวัสดีค่ะน้องยุพินวงสุวรรณอ่ะก็ขอขอบคุณนะคะเข้ามาถ้าชอบกดถูกใจนะคะใช่กดไลค์นะคะบอกแชร์ต่อด้วยนะคะก็วันอาทิตย์เนี่ยอะไรที่ว่ามันไม่ใช่นะสำหรับดวงวันอาทิตย์อะไรที่มันไม่ใช่นะท่านก็จะได้เจอกับคนที่ใช่นะคะสำหรับวันอาทิตย์นะอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพบกับแสงสว่างนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ทีนี้นะทีนี้ต้องระวังนิดนึงชาววันอาทิตย์นะคะก็ได้ไพ่ของสิ่งที่ไม่ดีค่ะได้ไพ่อสูรนะคะเกิดขึ้นสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะมันมีความหมายว่าอะไรมั้ยคือช่วงเนี้ยการเดินทางหรืออะไรเงี้ยต้องชาววันอาทิตย์นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะมันมีภาวะที่ว่าเหมือนกับของหายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของมีค่าหายคือชาววันอาทิตย์จะต้องไปเสริมดวงนะคะก็คือเติมน้ำมันตะเกียงนะคะค
คือชีวิตมันจะได้สว่างสวัยด้วยแต่ว่าจึงโชคดีนะเนี่ยค่ะคือที่มันไม่ดีเพราะว่าอะไรไหมชาววันอาทิตย์คือได้เกี่ยวกับพระราหูนะคะเกี่ยวกับไพ่ของพระราหูเกิดขึ้นสำหรับวันอาทิตย์นะคะคือพระราหูเนี่ยมันมีความหมายที่ว่าบทบังนะมันบทบังก็คือจะเสริมดวงสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะก็ไปไหว้ขอพรนะคะต่อพระราหูนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นพวกของดำก็คือเป็นที่วัดแต่อาจจะเป็นพวกวัดศรีสะทองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาววันอาทิตย์ด้วยก็คือช่วงเนี้ยถ้าไปขอความช่วยเหลือจากใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเนาะอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าถามว่าก่อนหน้านี้ชาววันอาทิตย์ทะเลาะกับแฟนนะคะทะเลาะกับแฟนหรือว่าห่างจากคนรักห่างกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคนรักมันมีทางที่คนรักจะกลับมาไหมนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็ได้ไพ่ของพระนารายณ์กับพระแม่ลักษมีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคืออาจจะมีการกลับมานะถ้าทะเลาะกันมีเรื่องมีราวมีอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่คนเกิดวันอาทิตย์จะกลับมานะมาขอคืนดีกับคนรักขอคืนดีกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะได้ไพ่ของพ่อแม่สรัสวดีนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์คือจะมีความหมายว่าช่วงเนี้ยท่านอาจจะมีการไปทำเกี่ยวกับทำความงามนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะธุรกิจที่ถูกโฉลกสำหรับวันอาทิตย์นะคะเป็นพวกร้านอาหารกลางคืนหรือว่าร้านที่ว่าขายของตลาดนัดขายของสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้นะคะบางเคสสำหรับวันอาทิตย์นะก็จะมีเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะมีคนมาชอบท่านเยอะสำหรับชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะพ่อแม่สรัสวดีนะคะการลงทุนการค้าการขายอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ไพ่แสงเทียนเนี่ยคือการค้าการขายของท่านน่ะมันจะดีขึ้นนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะบางท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ไพ่ของพระแม่สรัสวดีคู่กับพระราหูนะคะก็มีความหมายว่าใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสจะมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็ได้ไพ่ของพระพิฆเนศพระพิฆเนศก็มีความหมายว่าอะไรไหมคะหน้าที่การงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์อ่ะจากสิ่งที่มันไม่ดีอะค่ะพอครึ่งปีหลังเนี่ยดวงท่านก็จะเริ่มดีเริ่มเปิดนะคะก็ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะไปขอพรนะคะกับพระพิฆเนศนะคะเป็นการเสริมดวงนะคะให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยนะคะสิ่งต่างๆนี่ได้ครอบครัวของพระศิวะเจ้านะคะสิ่งต่างๆทุกอย่างนะคะมันจะคลี่คลายนะคะสถานการณ์คือมันจะพลิกนะคะจากเรื่องราวที่มันไม่ดีก็คือไปทำบุญนะคะถวายเทียนแล้วก็ทำบุญไหว้พระราหูแล้วก็ไปไหว้ขอพรต่อองค์พระพิฆเนศนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เลขอะไรคะเดี๋ยวดูกันเองนะคะได้เลข11นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์โอเคนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์ต่อนะคะของคุณสิออนนะคะอาจารย์อ่านผิดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวนะวันจันทร์ต่อสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะในปีเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำนิดนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำองุ่นนะคะก็อันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะที่อาจารย์สั่งจะหิวน้ำต่อสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวจะให้ท่านเลือกไพ่นะคะคุณสีออยมัววันนี้อยากได้ไพ่ไหนคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดดวงให้เดี๋ยวนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเป็นไพ่24เนาะก็วนกันไปนะอันนี้เป็นไพ่24โอเคไหมคะคุณสีออนเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจับนะคะ
อธิษฐานจิตต่อองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตกันนะคะก็สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ประจำปี2560ถึง2561นะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะได้ค่ะเรื่องการเงินอันนี้ก็เป็นไพ่24นะคะก็เดี๋ยวเราดูลุ้นกันโอ้โหคือว่านะคะคือจากหน้าไพ่นะจากหน้าไพ่นะคะคือท่านที่เกิดวันจันทร์เนาะจากหน้าไพ่นะคะถ้าไพ่24เนี่ยคือ The Moon นะคะมันมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนเกิดวันจันทร์เนาะอันนี้ค่ะเดอะมูนคือช่วงเนี้ยคนเกิดวันจันทร์นะคะก็มีความรู้สึกว่าเครียดนะคะเครียดเพราะอะไรนะคะอาจจะเครียดเพราะว่าปัญหาเรื่องการเงินนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคือเงินเนี่ยท่านได้มาก็จริงนะแต่ว่ามันมีภาวะที่ท่านใช้จ่ายสูงนะคะสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะชาววันจันทร์คือได้ไพ่5เหรียญนะคะ5 เหรียญเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรไหมการเงินนะคะคืออาจจะมีภาระที่ว่าท่านอาจจะส่งลูกเรียนค่าเทอมอะไรเกิดขึ้นนะคะในครึ่งปีหลังแล้วก็มีภาวะที่ต้องใช้เงินนะคะไปกับการรักษานะคะเนี่ยจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะถือไม้เท้านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีหญิงชราอยู่คือชาววันจันทร์นะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจะต้องส่งให้ลูกเรียนแล้วก็ดูแลแม่หรือว่าดูแลครอบครัวด้วยเนาะคือภาระรับผิดชอบเยอะหน้าที่การงานนะคะทีนี้ไพ่ใบที่3ก็คือ The Death นะคืออาจจะต้องมีการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่นะคะสำหรับชาววันจันทร์เนาะนะคะคือญาติผู้ใหญ่ของท่านน่ะอาจจะเจ็บป่วยนะคะอาจจะไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยในช่วงของครึ่งปีหลังด้วยนะคะแต่ธุรกิจนะสำหรับธุรกิจที่ดีนะคะสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการขายของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกของเกี่ยวกับของชำร่วยในงานชาปนกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนะสำหรับชาวที่ขายประกันนะคะแล้วก็ถามว่าการเงินท่านจะฟื้นตัวไหมในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็การเงินจะฟื้นตัวนะคะอันนี้ค่ะก็ได้ไพ่ของกงล้อแห่งโชคลาภนะคะสำหรับชาววันจันทร์คือการเงินการทองอ่ะคือของท่านนะคะจะเริ่มฟื้นตัวจะเริ่มมีโชคมีลาภในช่วงของครึ่งปีหลังทีนี้เลขนำโชคนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เนี่ยค่ะก็การเงินการทองท่านจะฟื้นตัวนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะเพราะว่ามีโอกาสนะคะใช้เงินอาจจะไปกู้เงินมาซื้อที่ดินก็ได้มีโอกาสมีที่ดินแล้วก็ใครที่รอคอยนะวันจันทร์ถ้าทำงานราชการอยู่อะไรเงี้ยท่านก็มีโอกาสนะคะได้เงินเดือนขึ้นด้วยสำหรับชาววันจันทร์นะคะมีโอกาสเงินเดือนขึ้นมีโชคมีลาภด้วยนะคะถ้าก่อนหน้านี้ชาววันจันทร์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายหนี้สินเยอะแต่สถานการณ์ครึ่งปีหลังเนี้ยการเงินการทองอะไรของท่านน่ะมันน่าจะดีนะการลงทุนการค้าการขายก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะก็คือการลงทุนค้าขายอะไรเงี้ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะจากขอบคุณค่ะแม่นมากค่ะขอบคุณค่ะคือการชาววันจันทร์เนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะลงทุนทําการค้าด้วยบางครั้งเนี่ยชาววันจันทร์มีภาวะที่ว่าเบื่อๆนะคะเซ็งๆในเรื่องของการงานเนาะบางทีก็รู้สึกว่าอยากจะออกจากงานหรือว่ามาทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองด้วยนะคะมันมีโมเมนต์ของชาววันจันทร์ก็คืออยากจะลงทุนทำธุรกิจของตัวเองนะคะสำหรับชาววันจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็ดวงที่โดดเด่นสำหรับชาววันจันทร์นะคะก็เป็นพวกทำเกี่ยวข้องกับพวกร้านอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยถือว่าดีด้วยนะคะก็การเงินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือท่านได้ไพ่1เหรียญเนี่ยเดี๋ยวชาววันจันทร์นะคุณซีออนนะถามอาจารย์ว่าการเงินจะดีไหมคือตอบได้เลยนะคะเพราะว่า
ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นนะคะก็มีความหมายว่าอันมือในหน้าไพ่นี่ค่ะมือจากเทวดานะคะมือจากสวรรค์นะยื่นมือมาช่วยคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำบุญกุศลทำความดีงามไว้อะไรอย่างเงี้ยสวงสวรรค์นะก็จะเมตตานะคะให้ท่านมีโชคมีลาบมันหมายถึงว่าเงินเดือนขึ้นชาววันจันทร์แล้วก็มีโชคมีลาบด้วยก็อาจจะได้ลาบนะคะจากคนรักหรือว่าคนที่เป็นคู่ครองของท่านนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะเนี่ยได้เงินโบนัสนะคะคือครึ่งปีหลังเนี่ยจะได้เงินโบนัสและมีโชคมีลาบด้วยนะชาววันจันทร์นะคือช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะ The High Printed นะคะช่วงนี้ชาววันจันทร์ถือว่าจะมีเสน่ห์นะคือบางทีท่านอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาชอบท่านนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะก็จะแบบโมเมนต์หรือว่าจะมีเสน่ห์จะมีคนมาชอบเยอะแล้วก็งานที่โดดเด่นสำหรับชาววันจันทร์นะคะพวกเป็นนักเขียนหนังสือนักวิทยากรนักพูดนักทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยงานที่ว่างเกี่ยวกับงานไอเดียค่ะท่านจะงานท่านจะเยอะนิดนึงนะคะแต่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจที่จะลงทุนสำหรับชาววันจันทร์นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตัวของเสื้อผ้านะคะทรงผมแล้วว่าของผู้หญิงของสวยของงามอะไรเงี้ยจะถูกฉลองสำหรับชาววันจันทร์ด้วยนะคะก็ถือว่าดีเดี๋ยวจัสตินคือชาววันจันทร์นะคะได้ไพ่ของจัสตินมันมีความหมายว่าอะไรไหมคะคือถ้าเกิดว่าท่านนะมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่อ่ะจะให้ความยุติธรรมกับท่านในเรื่องของหน้าที่การงานนะคือผู้ใหญ่จะไม่ลำเอียงค่ะจือจะให้ความเป็นธรรมกับชาววันจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานนะวันจันทร์เนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับพวกศาลจังหวัดนะคะรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับเป็นทนายความเป็นกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับชาววันจันทร์ก็ถือว่าดีนะคะอันนี้เป็นไพ่ของราชินีถือถ้วยนะคะการงานบางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำถ้าวันจันทร์เนี่ยถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กช่วงนี้มีภาวะเนี่ยนะสำหรับชาววันจันทร์นะคะก็มีโอกาสนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะตั้งครรภ์เดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวของน้องน้ำฝนนะเดี๋ยวอาจารย์จะต่อแหละเนาะวันอังคารก็รอชมนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะเดี๋ยวอาจารย์ต่อวันอังคารแล้วนะคืออาจารย์จะดูสำหรับคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะก็ให้ของราชินีถือถ้วยมีความหมายว่าอ๋อได้ค่ะดูว่าจะได้ไปนอกไหมโอเคค่ะก็มีความหมายว่าช่วงนี้ท่านมีความรู้สึกว่าชาววันจันทร์เนาะอยากเก็บตัวอยู่สักพักอยู่อยากอยู่เงียบๆสักครั้งหนึ่งเนี้ยมีโอกาสตั้งครรภ์สูงด้วยนะตรงนี้เลยไพ่ของ6ดาบถ้าก่อนหน้านี้นะคือดวงชาววันจันทร์นี่จะบอกว่ามีคนอิจฉาริษยาท่านนะคือทำงานอยู่เนี้ยมันเหมือนว่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานไม่ถูกกับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านขี้ฉาหรือว่าเพื่อนร่วมงานขี้ฉาท่านก็ได้คือเราทำงานเราดีกันหน้ากันตาไปอะนะสำหรับชาววันจันทร์เพราะอะไรมะชาววันจันทร์นี้ดวงเด่นนะแต่โดนเพื่อนอิจฉาเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะมูนนะชาววันจันทร์เนี่ยโดนเพื่อนอิจฉาริษยากันแกล้งเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่าอะไรมะดวงท่านน่ะดีกว่าเขาทำงานอะไรผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูสำหรับชาววันจันทร์นะแต่เพื่อนเนี่ยอิจฉาริษยาท่านบางครั้งท่านเบื่อท่านเครียดนะสำหรับชาววันจันทร์คือแบบว่าเครียดอยากจะลาออกหรือว่ามาทำธุรกิจของตัวเองจะถามว่าทำได้ไหมทำได้เพราะว่าได้ไพ่ของที่ดีอากงร้อยแห่งโชคลาภนะจะมีโชคมีลาภแล้วก็สถานการณ์สำหรับชาววันจันทร์คือครึ่งปีหลังเนี่ยอาจารย์จะสรุปได้เลยนะคุณซีออนก็คือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยการเงินของคุณน่ะจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะถ้ามันติดขัดเป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยการเงินจะดีขึ้นแล้วก็จะมีโชคมีลาบด้วยนะคะของคุณซีออนนะที่ถามอาจารย์ว่าการเงินน่ะจะดีไหมดีจะดีขึ้นเลยค่ะคือหนี้สินมันจะทุเลาเบาบางแล้วก็ถ้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ไหมได้คือเพราะว่าไพ่ขึ้นดีนะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ยคุณทำใจสบายๆได้เลยนะคะรีแลกคือหาเวลาเนี่ยดวงนะคะมีโอกาสไปพักผ่อนตามพาครอบครัวนะคะไปทางน้ำทางทะเลด้วยนะคะในพื้นดวงนะคะก็สิ่งต่างๆหรือว่าใครแกล้งอิจฉาริษยาว่าร้ายท่านน่ะนะคะอย่าไปใส่ใจนะคะเพราะว่า
มันเป็นธรรมดาของเรื่องมนุษย์เนาะที่จะมีอิจฉาริษยากันแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดวงท่านชนะศัตรูหมู่มารอยู่แล้วนะคะดวงจะดีขึ้นเนี่ยค่ะคือเป็นไพ่ของ6คือพายผู้ชายคนนี้ค่ะกำลังพายเรือพาเด็กคนนี้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นแม่เป็นลูกค่ะกำลังข้ามน้ำไปอีกฟากฝั่งนึงก็มีความหมายว่าคือระหว่างการเดินทางค่ะมันย่อมมีอุปสรรคติดขัดบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามันผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณไม่ต้องลงไปแก้ปัญหาอะไรคุณนิ่งๆไว้เลยค่ะถ้าคุณมีเรื่องมีราวอะไรคุณนิ่งๆไว้คือจบนะคะถ้าเกิดนิ่งไว้เนี่ยมันจะดีนะคะถ้าเราพูดไปมากเนี่ยถ้ามีปัญหาใครอ่ะมันจะกลายเป็นถ้าพูดมากไปคนอื่นเขาก็จะมองเราในภาพที่ไม่ดีนะคะก็เงียบๆสงบปากสงบคำไว้ถ้าใครมีเรื่องหรือว่ามีคนอิจฉาว่าลายสั้นนะคะก็โดยภาพรวมสรุปนะคะชาววันจันทร์นะคะภาพรวมคือสถานการณ์เนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะพลิกนะคะมันจะดีนะคะการเงินการทองเดี๋ยวนะเลขนำโชคสำหรับชาววันจันทร์ได้เลข15นะคะก็เป็นเลขนำโชคนะคะเดี๋ยวนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดวงต่อนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารใช่ไหมน้องน้ำฝนเดี๋ยวนะเกิดวันอังคารเนาะอ๋อน้องน้ำฝนเกิดวันอังคารเนาะอ๋อก็โอเคเดี๋ยวน้องน้ำฝนเกิดวันอังคารนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต่อเลยนะคะสำหรับชาววันอังคารวันอังคารเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะอันนี้เลยค่ะถามว่าจะได้ไปนอกไหมเนี่ยค่ะโอเคนะคะวิออกมาอันนี้ออกมาเลยอ่ะนะโอ้ขอบคุณมากค่ะค่ะคุณซีออนเดี๋ยวช่วยพิมพ์ภาษาไทยชื่อให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์อาจจะพูดผิดมั่งเนาะคุณ SEONMUL ถ้าชื่อภาษาไทยชื่ออะไรคะเดี๋ยวเรียกกันง่ายๆเนาะเดี๋ยวเผื่อโอกาสหน้าเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่เนาะของดวง12ราศีประจำเดือนพฤษภานะคะก็เข้ามาติดตามทุกเดือนนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์จะไลฟ์ช่วงไหนเดี๋ยวจะนัดรวมตัวกันนะคะก็คือเดี๋ยวคลิปเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะนำไปขึ้น YouTube นะคะแฟนคลับก็เป็นล้านคนก็เดี๋ยวจะเห็นนะคะก็ขออนุญาตเอ่ยนามของทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวดูกันแบบขอบคุณค่ะเอาชื่อคุณฝันโอเคนะคะเดี๋ยวไว้เรียกง่ายๆนะคุณฝันเนาะก็ฝากด้วยเดี๋ยวพอรอบของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะนัดรวมตัวกันใน Facebook ไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าเวลาไหนวันไหนนะคะอาจจะอย่ามาครับค่ะโอเคค่ะอร่อยค่ะขอบคุณครับยุงไม่มีกัดมีมีค่ะมียุงหรือว่าฉีดยามีตัวนี้นะครับฉีดได้นะขอบคุณค่ะก็มีเจ้าหน้าที่เอนเตอร์เทนดีนะคะมาถามมียุงหนูว่าเขาเอายากันยุงมาให้นะคะเนี่ยค่ะสำหรับท่านนี้เกิดวันอังคารเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะองค์พระพิฆเนศนะคะสำหรับน้องน้ำฝนถูกไหมอาจารย์เรียกถูกไหมน้องน้ำฝนก็ดูกันเป็นแนวทางแนววิทยาทานเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะคะคืออยากให้ดูดวงกับหมอนิน่าเนี่ยคือไม่เครียดนะคะเป็นแนวทางชีวิตนะคะเป็นไกด์ไลน์เนาะก็ฟังไว้เนาะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาววันอังคารเดี๋ยวดูด้วยไพ่พระพิฆเนศเนาะเดี๋ยวมีใครวันต่อไปเข้ามาไหมคะก็ดูไป3วันละเดี๋ยววันนี้วันอังคารแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครวันอะไรเดี๋ยวใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะดูให้ก่อนเลยค่ะอ๋อโบค่ะน้องโบนะคะน้องโบเกิดวันพุธค่ะอยากถามเรื่องการเงินและเรื่องแฟนเก่าที่กลับเข้ามาค่ะคือแบบเดี๋ยวเน้นให้อาจารย์นิดนึงนะคะว่าคือที่แฟนเก่ากลับเข้ามาเนี่ยมันหมายความว่ากลับมาในสถานะแบบดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นหรือว่ากลับเข้ามาในเรื่องอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะคือแบบเดี๋ยวจะได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปก็คือสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะของน้องโบนะคะก็เดี๋ยวจะพูดสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะน้องโบสำหรับวัน
อังคารนะคะสำหรับวันอังคารน้องน้ำฝนนะคะนี่นะคะคือถามว่าวันอังคารเนี่ยน้องน้ำฝนนะคะคือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคือชาววันอังคารนะคะคือไพ่ตัวนี้มันหมายถึงว่าการตกจากสะพานลงมาจากที่สูงอ่ะคือมันมีความหมายว่าก่อนหน้านี้คือชาววันอังคารเนี่ยหรือน้องน้ำฝนเนี่ยอาจจะต้องรอนะรอคนที่ติดต่อกลับมาในเรื่องของงานอ่ะที่ว่าจะไปต่างประเทศอ่ะค่ะอาจกำลังรอคอยอยู่ก็ได้ว่าเอ๊จะมีข่าวมาเมื่อไหร่แล้วจะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในช่วงจังหวะเดือนไหนอะไรเงี้ยคือช่วงเนี้ยมันอยู่ระหว่างการรอคอยอะค่ะนะรอทางเมืองนอกอะติดต่อกลับมาด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับคนวันอังคารบางคนนะคะคือช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยคือท่านต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าชาววันอังคารเนี่ยคือมีโอกาสนะมีโอกาสที่แบบว่าจะออกจากงานหรือว่าตกงานในช่วงครึ่งปีหลังหรือว่าจะย้ายงานเปลี่ยนงานด้วยนะคะสำหรับชาววันอังคารนะชาววันอังคารเนี่ยมีโอกาสย้ายงานเปลี่ยนงานด้วยครึ่งปีหลังนะหรือว่าน้องน้ำฝนเนี่ยกำลังรองานอยู่ก็ได้นะแล้วก็แต่ถามว่าคนที่เขาจะให้ไปนอกเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาไหมคือได้ไพ่ของสามพระแม่ค่ะสามพระแม่เนี่ยคือเดี๋ยวจะมีคนนะถ้ารอคอยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดต่อน้องน้ำฝนกลับมานะในเรื่องของงานแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องมีการเซ็นสัญญากันน่ะคือเซ็นสัญญาว่าจะจ้างน้องน้ำฝนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจะเซ็นสัญญากับน้องน้ำฝนด้วยว่าให้เราไปทำงานกี่ปีให้ค่าจ้างเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะเซ็นสัญญานะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นกับน้องน้ำฝนแต่นี้คนเกิดวันอังคารนะคือถ้าถามว่าได้ไปนอกไหมนะก็เดี๋ยวอาจารย์ตอบเลยนะได้ไปนะน้องน้ำฝนนะน้องน้ำฝนถามว่าหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้ไปเมืองนอกไหมคะเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่จะติดต่อกลับมานะคะน้องน้ำฝนก็รอคอยก่อนนะคือครึ่งปีหลังเนี่ยยังไงต้องติดต่อกลับมาแน่นอนเนี่ยเนี่ยค่ะนายจ้างอ่ะนายจ้างจะติดต่อกลับมามันเหมือนว่าน้องน้ำฝนเนี่ยมันมีคนอ่ะติดต่อเป็นนายหน้าของน้องมาอีกทีนึงแล้วก็จะผ่านคนกลางนะของน้องเนี่ยผ่านคนกลางแล้วจะได้เดินทางไปต่างประเทศแน่นอนเนี่ยคือเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะช่วยคือจะช่วยในเรื่องของทำวีซ่าทำพาสปอร์ตอะไรเงี้ยจะผ่านจะได้ไปเนาะก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะได้ไปอ่ะครึ่งปีหลังอ่ะเนี่ยค่ะได้ไปด้วยคือผู้ใหญ่เขาจะช่วยเหลือเนาะให้ได้ไปต่างประเทศแล้วก็คือเนี่ยค่ะแต่ความรักสำหรับคนเกิดวันอังคารเนาะสำหรับคนเกิดวันอังคารเนี่ยมันจะต้องระวังนะคือถ้าเราอยู่เฉยเนี่ยอาจจะมีคนที่เขาบอกว่ามีเนื้อคู่แล้วมีคนมีแฟนแล้วมาชอบเราด้วยสำหรับชาววันอังคารนะคะภาพรวมครึ่งปีหลังเนี่ยก็คืออย่าเผลอใจนะถ้าเกิดเผลอใจปุ๊บเนี่ยเนาะชาววันอังคารเนี่ยชาววันอังคารเผื่อใจปุ๊บอะมันมีโอกาสมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะได้ไพ่ของมันมีโอกาสนะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมีโอกาสได้เสียกันก่อนแต่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาววันอังคารก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่สำหรับชาววันอังคารนะคะถ้าเป็นดวงที่โดดเด่นนะคะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มร้านอาหารร้านนวดหรือว่าขายอาหารตอนกลางคืนหรือว่าขายเสื้อผ้ามือสองหรือว่าทำเกี่ยวกับพวกรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นดวงดีนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะก็รีไซเคิลดีหรือว่าใครที่ทำได้ไพ่พระศิวะเจ้านะคะถ้าใครทำงานเกี่ยวกับพวกรับราชการอะไรเงี้ยชาววันอังคารนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคือหน้าที่การงานก็ดีแล้วก็เงินเดือนก็จะขึ้นด้วยนะคะแล้วก็วันอังคารเดี๋ยวอาจารย์ขอนิดนึงเนาะคือช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะถ้าใครทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสนิดนึงคือจะทะเลาะกับหุ้นส่วนมีปัญหาหุ้นส่วนแตกแยกอะไรเงี้ยสำหรับชาววันอังคารเนาะอาจจะมีปากเสียงมีกระทบกระทั่งในครอบครัวสำหรับชาววันอังคารนะคะก็ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันสำหรับ
ชาววันอังคารนะในครอบครัวด้วยแต่วันอังคารจะโชคดีนะมันมีเรื่องที่เสียในเรื่องของงานมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกันเกิดขึ้นสำหรับชาววันอังคารเนาะหน้าที่การงานโดนกันแกล้งด้วยสารพัดสารเพแต่มันจะเริ่มจะดีขึ้นแล้วก็ใครที่รอคอยบุตรอยู่นะวันอังคารก็มีโอกาสมีลูกตั้งครรภ์ใครที่ไปทำกิฟต์หรือว่าเคยแท้งบุตรอะไรอย่างเงี้ยวันอังคารเคยแท้งบุตรอะไรก็เดี๋ยวจะติดแล้วก็จะมีลูกด้วยนะคะสำหรับชาววันอังคารแล้วก็มีโอกาสนะชาววันอังคารเนี่ยครึ่งปีหลังมีโอกาสก็ไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นการเสริมดวงชาววันอังคารนะก็มีลูกแล้วก็ ชาววันอังคารเนี่ยก็มีโอกาสนะไปขอพรกับพ่อแม่กวนอิมจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาววันอังคารด้วยนะคะมีโอกาสมีลูกมีเด็กเกิดขึ้นแล้วก็ชาววันอังคารเนี่ยก็มีโอกาสนะคะไปซื้อที่ดินนะคะแล้วก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือว่าดาวคอนโดดาวบ้านก็ดาวก็จะมีบ้านนะคะแล้วก็ซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยดีแต่ว่าชาววังคารเนี่ยถ้าถามว่าการลงทุนการค้าขายอะไรเงี้ยจะดีไหมตอบว่าดีเลยเพราะว่าได้ไพ่พระนารายณ์อะค่ะพระนารายณ์คือมีความหมายว่าธุรกิจนะเกี่ยวข้องกับพวกขายบ้านขายคอนโดขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าท่านทำธุรกิจประเภทเนี้ยคือมันจะดีนะมันจะมีลูกค้าเยอะนะจะมีโชคมีลาภการเงินมันก็จะสภาวะมันจะเริ่มดีขึ้นด้วยสำหรับชาววันอังคารเนาะถ้าเกิดว่าใครที่นะคะใครที่จะลงทุนนะคะลงทุนทำการค้าการขายการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีแนวโน้มว่าดวงจะเปิดเดิมจะเริ่มไปดีก็มีโอกาสไปขอพรสำหรับชาววันอังคารก็ไปขอพรนะอย่างน้องอย่างน้องเดี๋ยวนะคะน้ำฝนก็ไปขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมกับพระนารายณ์นะจะเป็นการเสริมดวงของเรื่องการงานด้วยนะคะสำหรับน้องน้ำฝนเดี๋ยวก็เลขนำโชคได้เลข73นะคะก็สำหรับชาววันอังคารเดี๋ยวเราต่อนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธน้องโบนะคะน้องโบถามว่าอาจารย์คะหนูเกิดวันพุธค่ะหนูอยากถามเรื่องของการงานและเรื่องแฟนเก่าที่กลับเข้ามาค่ะวันพุธแล้วก็ถามว่าน้องโบนะคะถามว่าเรื่องแฟนเก่าที่กลับเข้ามาเขาจะจริงใจไหมคะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้คำตอบเลยเนาะเดี๋ยววันพุธวันพุธโอเคค่ะเดี๋ยวขอทานน้ำแป๊บนะคะอยู่น้ำแป๊บก็มาค่ะน้องโบก็เดี๋ยวอาจารย์จะไลฟ์เฟซบุ๊กสดในรอบดวงของ12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวก็ขอเชิญทุกท่านมาไลฟ์กันทุกดวงละทุกเดือนนะแล้วก็ถามตอบเป็นยังไงถามฟรีอะค่ะก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากหมอนิน่าแม่นๆไว้ในดวงใจของ FC ทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูเปิดดวงนะคะสำหรับชาววันพุธน้องโบเนาะก็เดี๋ยวใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้ Facebook ไลฟ์นะคะน้องโบค่ะขอบคุณนะคะกดไลค์ขอบคุณค่ะน้องโบก็วันนี้มันเป็นวันหยุดอาจารย์ก็เลยลาพักร้อนนะคะมาเที่ยวที่ภูเก็ตอะค่ะคือแบบพักงานด้วยเพราะว่างานอาจารย์จะเยอะนะก็โอเคเดี๋ยวมาดูต่อวันพุธเลยนะคะชิวๆคือดูแล้วไม่ต้องเคร่งเครียดนะดูกันแบบว่าสโลไลฟ์นะชิวๆนะดูกันแบบว่ามีความสุขนะคะไพ่ยิปซีนะคะน้องโบเนาะเดี๋ยวหมุนเวียนกันไปเมื่อกี้ดูไพ่พระพิฆเนศแล้วเดี๋ยวดูไพ่ยิปซีน้องโบเนาะคือแบบอาจารย์ก็คุยเป็นกันเองสนุกสนานเนาะก็เป็นกันเองเนาะไม่มีพิธีการอะไรมากมายนะก็เป็นกันเองค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะคิดว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่ๆน้องๆกันเนาะอ่า
มาแล้วน้องโบวันพุธวันพุธเนาะเนี่ยคือว่าน้องโบนะวันพุธเนี่ยค่ะคือแบบได้ไพ่ดาบขึ้นอ่ะน้องโบช่วงนี้น้องมีความรู้สึกว่าเครียดมีความรู้สึกว่ากังวลนะบางทีก็รู้สึกว่านอนไม่หลับเนาะอาจจะมีเรื่องที่ว่าเราคิดในเรื่องของความรักด้วยเรากุ้มที่เรากุ้มใจด้วยเนาะเนี่ยคือจากหน้าไพ่ผู้หญิงคนนี้ค่ะนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ปวดหัวคุ้มขมับอะค่ะคือมีความหมายว่าเรากำลังคิดมากเนาะคิดมากหลายๆเรื่องด้วยเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเรื่องที่เข้ามาทำให้เราคิดนะเราก็ถามว่าแฟนเก่ากลับมาจะจริงใจไหมคะคือเดี๋ยวอาจารย์คอมเมนต์ใต้นิดหนึ่งว่าแฟนเก่ากลับมาได้กี่เดือนละคะน้องโบอ๋อสวัสดีค่ะน้องมาริวันเนาะเดี๋ยวเกิดวันอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ข้างใต้เนาะเพราะอาจารย์พูดไป4วันแล้วอ่ะเนี่ยค่ะคือไพ่ของ10 9ถ้วยมันมีความหมายว่าก่อนหน้าเนี่ยค่ะที่แฟนของเราอะนะคะมา3เดือนแล้วใช่ไหมคะก็ก่อนหน้าเนี่ยค่ะที่แฟนของเราเนี่ยที่หายไปเนี่ยคือไพ่10ถ้วยก็มันหมายถึงว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาอะนะคะอาจจะมีคนอื่นหรือว่านอกใจเราก็ได้ในช่วงระยะที่แฟนของน้องหายไปนะก่อนหน้าเนี้ยเนี่ยค่ะ10ถ้วยขึ้นน่ะมันแอบไปมีกิ๊กอะมีกิ๊กหรือมีผู้หญิงอื่นอะไรอย่างเงี้ยจากหน้าไพ่นะคะอันเนี้ยค่ะเนี่ยคืออาจเขาช่วงนี้เขาอาจจะมีครบซ้อนอะแฟนน้องอะเนาะคือนี้อาจารย์พูดไปตามหน้าไพ่นะครบซ้อนหมายถึงว่าอาจจะมีคนณปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะมีคนอื่นด้วยแล้วก็มีเราด้วยแต่บางทีแฟนน้องกำลังเลือกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเนี่ยค่ะ7ดาบเนี่ยค่ะมันเหมือนว่าก็แอบอ่ะยังมีแอบยังมีพฤติกรรมที่ว่าแฟนเรายังแอบไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือว่าแอบไปมาไปหาคนนู้นมั่งมาหาเรามั่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถามว่าถ้าแฟนเรากลับมาน้องโบนะเขาจะเลือกใครถ้าถามอาจารย์จากหน้าไพ่นะสำหรับวันพุธนะว่าแฟนน้องจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเจ็ดไม้เท้ามันหมายถึงว่าแฟนเราที่กลับมาในช่วงเวลา3เดือนกว่าเนี่ยคือเขามีความตัดสินใจแล้วอะตัดสินใจว่าจะเลือกน้องโบนะอันนี้จากหน้าไพ่นั่นแหละค่ะเจ็ดไม้เท้าคือเขาตัดสินใจว่าจะเลือกน้องโบนะที่กลับมา3เดือนแหละคือเขามีความรู้สึกว่าที่เขาห่างเราไปเขามีความรู้สึกเขาคิดถึงเรานะเขาคิดถึงเราเขาอยากมาเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจอ่ะคือก่อนหน้านี้แฟนน้องอาจจะทำพฤติกรรมไม่ดีกับน้องก็ได้นะเพราะไพ่มันเปิดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ย7ถ้วยคือผู้ชายคนนี้ค่ะเนี่ยผู้ชายคนนี้มันหมายถึงแฟนเราอ่ะเนี่ยแฟนเราที่กลับเข้ามาคือเขามีความคิดนะน้องโบเขามีความคิดวันใดที่เขากลับเข้ามาผู้ชายคนนี้เขาผู้ชายคนนี้เขาคิดถึงเรานะเขาคิดถึงเราแล้วเขาอยากกลับมาสานความสัมพันธ์คืออยากทำให้ความรักมันดีขึ้นแล้วที่กลับมาหาน้องโบเนี่ยอาจารย์จะแม่นๆเลยพูดง่ายๆว่าแม่นๆก็คือว่าอยากมาทำหน้าที่ที่ดีนะคะอ๋อคุณดวงใจวันศุกร์ค่ะอยากดูดวงเรื่องการเงินค่ะมีโชคมีลาภไหมคะช่วงนี้เดี๋ยวโอเคเนาะเดี๋ยวอาจารย์จบวันพุธแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้คุณดวงใจนะคะวันศุกร์ต่อก็อันนี้ค่ะคือเขากลับมาเนี่ยน้องโบมันคิดถ้ากลับมาเนี่ยคืออยากสร้างอนาคตกับเราด้วยคือจะจริงไม่จริงเนี่ยอาจารย์ดูจากหน้าไพ่นะคือเขามีความคิดว่าเขาอยากจะมาสร้างฐานะกับน้องโบอยากเก็บเงินอยากทำธุรกิจร่วมกับน้องนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณดวงใจ
ถ้าชอบไลฟ์สดของหมอยหน้านะคะช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราก็ดูดวงกันแบบ Exclusive เนาะเป็นกันเองนะคะหมอยหน้าไม่ถือตัวไม่หยิ่งนะคะก็คุยได้สนุกสนานนะคะไม่หยิ่งค่ะไม่ถือตัวนะคะก็เนี่ยค่ะแฟนของน้องโบเนี่ยคืออาจารย์จะสรุปเลยนะภาพรวมผู้ชายคนเนี้ยตอนเนี้ยนะแฟนของน้องโบก็คือผู้ชายคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยกำลังถือถ้วยก็มีความหมายว่ากลับมาน้องถามนะอาจารย์ตอบนะจริงใจไหมน้องโบนะแม่นๆเลยจริงใจค่ะคือครั้งเนี้ยที่แฟนหนูกลับมาคือจริงใจคือเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคนอื่นอ่ะเขาอยู่ไปเพราะว่าความอะไรอ่ะหลงเสน่ห์หรือว่าไปติดพันกับผู้หญิงอื่นอะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์อยากให้น้องโบพัฒนาบุคลิกภาพใหม่นะคะก็น้องโบต้องรีแลกซ์ใหม่คือโมเมนต์ใหม่อ่ะน้องโบเนี่ยก็ต้องทำตัวให้สวยนะคะดูแลตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ให้พูดจาเอาอกเอาใจสามีหน่อยนะคะก็มีเวลาก็พาคนรักไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือเราให้พูดจาให้หวานๆเข้าไว้นะประจบเข้าไว้นะคือถ้าเราพูดดีอะไรได้หมดนะน้องโบคือถ้าเราพูดไม่ดีอ่ะผู้ชายคนเนี้ยแฟนหนูอ่ะคือเขาไม่อยู่หรอกเขาก็จะไปเลยนะก็คืออย่าไปใจร้อนนะอันนี้ค่ะกลับมาแน่นอนน้องโบนะกลับมาแล้วดีขึ้นด้วยเพราะว่าพระราชาถือถ้วยมันมีความหมายว่าผู้ชายคนนี้กลับมาแล้วเขาจะดูแลเราดีโอ้ขอบคุณค่ะแม่นมากค่ะอาจารย์โอ้ขอบคุณค่ะถ้าน้องโบถูกใจหมอยนะแม่นๆนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องโบก็เดี๋ยวอาจารย์ฝากน้องโบด้วยเนาะเดี๋ยวเราไลฟ์สดของเดือนรอบเดือนพฤษภาคมของ12ราศีเดี๋ยวอาจารย์จะกลับเข้ามาโมเมนต์สนุกกับเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนแบบโมเมนต์แบบนี้เนาะเราได้คุยกันสนุกสนานนะคะน้องโบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพอประมาณเดือนพฤษภาเดี๋ยวเข้ามาคุยกันใหม่เนาะก็เนี่ยค่ะกลับมาคืออาจารย์จะสรุปของเคสน้องโบเนาะแฟนกลับมาแน่นอนมีภาวะที่ว่าอยากจะกลับมาคืนดีกับเราเนาะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากเก็บหอมรอมริบอยากมีอนาคตผู้ชายคนนี้เขาคิดในเรื่องของการมีลูกการรักลูกการดูแลลูกนะคะคืออยากให้ครอบครัวดีอยากให้ลูกมีการเรียนที่ดีการศึกษาที่ดีผู้ชายคนนี้ที่กลับเข้ามาเขาหนึ่งเขาคิดถึงน้องโบแล้วก็มีความจริงใจแล้วก็คิดถึงลูกด้วยก็คิดว่าอนาคตลูกจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงในเรื่องของอาชีพการงานด้วยว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรกับน้องโบสักอย่างด้วยนะในพื้นดวงก็โอเคเนาะแต่ช่วงนี้คืออย่าไปคิดมากนะก็สบายๆไปนะคะก็โดยสรุปนะอาจารย์สรุปโดยภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธนะก็ชาววันพุธนะคะก็ได้ไพ่ของได้ไพ่ของเดอะสตาร์นะคะคือชาววันพุธเนี่ยพอครึ่งปีหลังเนี่ยคือชาววันพุธนะคะก็จะมีโชคมีลาภนะอาจจะได้โชคได้ลาบนะจะเป็นลาบนะคะจากบ้านเลขที่ลาบจากที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาววันพุธแล้วก็มีโอกาสนะสำหรับชาววันพุธคืออาจจะต้องทาสีบ้านใหม่ต่อเติมซ่อมแซมบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาววันพุธนะมีโชคมีลาบนะคะการเงินดีด้วยนะคะถ้าทำงานเนี่ยชาววันพุธทำงานเกี่ยวกับพวกงานฝีมือนะเย็บปักถักร้อยหรือว่าขายเสื้อผ้าคนท้องคนอ้วนคนอ้วมนะก็โดดเด่นสำหรับชาววันพุธนะคะโดยภาพรวมแต่การงานชาววันพุธเป็นยังไงบ้างคือได้สิบไม้เท้านะคะชาววันพุธเนี่ยดวงจะเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะของไตรมาสก็คือว่าสิบไม้เท้ามันหมายถึงว่าการงานท่านจะมีโอกาสนะคะรับผิดชอบงานมากขึ้นงานขยับขยายถ้าทำงานในเรื่องของก่อสร้างบ้านขายอะไรเงี้ยโดดเด่นนะหรือว่าบางเคสเนี่ยชาววันพุธก็ทำงานในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของใช้แรงงานเป็นวิศวกรคุมคนงานก่อสร้างอะไรนี้โดดเด่นเราสร้างบ้านถ่ายอะไรเงี้ยก็มีงานเข้ามาเยอะด้วยสำหรับชาววันพุธก็โอเคนะคะเดี๋ยวเลขนำโชคสำหรับชาววันพุธน้องโบก็เลขนำโชคนะสำหรับชาววันพุธได้เลข60นะคะก็ลองดูเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะหวยออกแล้วเนาะเดี๋ยวถูกหวยแล้วมาคุยกันสวัสดีค่ะคุณพี่ณรุมลนะคะเกิดคุณผลนะคะอาจารย์ก็ขอเรียกชื่อเนาะก็เดี๋ยวเกิดวันอะไรนะคะก็เดี๋ยวหรือว่ามีคำถามอะไรนะอาจารย์ก็จะให้ถามฟรีนะคะท่านละหนึ่งคำถามเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้
ตายใช่ค่ะน้องโบ60ก็มีโชคมีลาภเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถูกหวยได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ทำบุญกับอาจารย์เนาะก็มาร่วมทำบุญกันนะเดี๋ยวคนเกิดวันเดี๋ยวอาจารย์ดูคอมเมนต์ก่อนคุณดวงใจยังอยู่ไหมคะเนี่ยยังอยู่ไหมคะคุณดวงใจเอาวันศุกร์เนาะเดี๋ยวอาจารย์ต่อวันศุกร์คือจะดูคนที่เข้ามาเนี่ยเราจะดูกันใครเกิดวันอะไรก็ดูกันวันนั้นเลยนะไม่ต้องรอสำหรับเคสคุณดวงใจวันศุกร์คุณดวงใจถามอาจารย์ว่าอยากดูดวงเรื่องการเงินค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นีน่าขอบคุณค่ะอาจารย์นีน่าแม่นมากๆค่ะน้องโบขอบคุณค่ะรับชมรับชมอยู่ไม่เดี๋ยวอาจารย์นึกว่าหลับไปแล้วหรือหายไปก็คุณดวงใจเนาะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาเริ่มไลฟ์ของคุณดวงใจแล้วกันเนาะคือจะดูภาพรวมของวันศุกร์ด้วยนะคะคุณดวงใจแล้วก็ดูของคุณดวงใจเดี๋ยวอาจารย์ตอบไปในไพ่พร้อมๆกับโมเมนต์ในเรื่องของคนเกิดวันศุกร์เลยเนาะคุณดวงใจถามอาจารย์นะขอบคุณค่ะคุณดวงใจก็ถ้าชอบหมอยหน้าแม่นๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานในคลิป YouTube หมอยหน้าแม่นๆด้วยนะคะวันศุกร์ถามอาจารย์ว่าคุณดวงใจถามว่าหนูเกิดวันศุกร์ค่ะหนูอยากดูดวงเรื่องการเงินค่ะอาจารย์หนูจะมีโชคมีลาภมั้ยคะช่วงนี้โอเคเดี๋ยวดูด้วยให้พระพิฆเนศนะคะคุณดวงใจเนี่ยก็ขอบารมีองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งรู้อนาคตและแม่นยำนะคะสำหรับเกิดวันศุกร์นะเดี๋ยวขอทานน้ำนิดนึงนะคะจะหิวน้ำอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะเดี๋ยวทานด้วยกันแป๊บเดี๋ยวเกิดวันศุกร์ต่อนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะของเคสของคุณดวงใจนะคะคุณหมอก็จะดูเป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะเนี่ยค่ะอุ๊ยได้โชคดีนะได้ไพ่พระพรหมขึ้นเดี๋ยวเนี่ยค่ะของไพ่ของคุณดวงใจนะสำหรับเกิดวันศุกร์นะเนี่ยค่ะคือได้ไพ่พระพิฆเนศนะได้ไพ่พระพิฆเนศอันเนี้ยนะคะมันบอกถึงอะไรไหมคะคุณดวงใจคือมันบอกถึงว่าการเงินจะดีไหมคือตอบได้เลยว่าจะเริ่มดีขึ้นนะจะเริ่มดีขึ้นคือครึ่งปีหลังเนี่ยคนเกิดวันศุกร์ดวงจะเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็มีการลงทุนเกิดขึ้นด้วยดวงสำหรับชาววันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปเมืองนอกเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาววันศุกร์นี่ค่ะหรือว่ามีคนไกลเดินทางมาหาท่านก็ได้นะคะคุณดวงใจจะมีคนไกลเดินทางมาหานะคะคุณดวงใจนะให้คนที่อยู่ทางไกลจะมาหาท่านด้วยนะคะก็ได้ไพ่พระพิฆเนศคุณดวงใจก็ไปกับขอพรองค์พระพิฆเนศนะคะไปขอพรองค์พระพิฆเนศนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาภนะคะให้การเงินการลงทุนการค้าขายดีนะคะก็มาบูชาเป็นองค์พระพิฆเนศอะค่ะติดตัวไว้ก็จะเสริมดวงของในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็โชคลาภด้วยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณดวงใจแล้วก็จะมีถามว่าจะมีโชคมีลาภการเงินดีไหมคะคือได้ไพ่ของพระพรหมนะคุณดวงใจก็มีความหมายว่าดวงเนี่ยถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีโชคมีลาภนะก็ให้ซื้อในเรื่องของเป็นบ้านเลขที่ไว้นะคะซื้อเป็นบ้านเลขที่ไว้นะคะจะมีโชคมีลาภนะคะมีโอกาสเดินทางไปไหว้ขอพระพรหมนะคะการงานนะคะการงานถ้าทำงานอยู่เนี่ยคือผู้ใหญ่เนี่ยของคุณดวงใจเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยผู้ใหญ่จะเมตตาให้โอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหมายถึงว่าอาจจะมีการได้ขยับผลงานของจะเข้าตานะคะคุณดวงใจคือผลงานเนี่ยนะคะอันนี้จากหน้าไพ่นะอาจารย์ไม่ได้มโนหรือว่าพูดให้กำลังใจอะไรเงี้ยคือจากหน้าไพ่พระพรหม
ก็ไม่ทราบว่าทำงานด้านอะไรอยู่คะคุณดวงใจแต่ว่าถ้าทำงานในเรื่องของราชการนะคะเพราะไพ่หน้าพระพรหมมันมีความหมายว่ารับราชการหรือว่าเป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับข้องกับราชการเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็มีความหมายว่าถ้าทำงานละราชการเนี่ยนะคะคือหน้าที่การงานหรือว่าตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยจะได้ขึ้นตำแหน่งนะคะสำหรับถ้าเป็นเคสของข้าราชการนะคะก็จะขึ้นตำแหน่งนะคะแล้วก็เงินเดือนขึ้นด้วยนะคะสำหรับอ๋อเป็นครูค่ะเนี่ยเพราะว่าไพ่ของอาจารย์จะบอกว่าเป็นอาชีพครูเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามเนี่ยค่ะก็ถ้าเป็นครูเนี่ยคือการเงินการอะไรเงี้ยมันจะดีนะคะคือเงินเดือนจะขึ้นแล้วก็คือตำแหน่งก็จะขึ้นด้วยนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะการเงินการทองอะไรเงี้ยมันจะดีนะคะอาจารย์ก็ให้ไปขอพรกับองค์พระพรหมแล้วก็ขอพรกับองค์พระพิคเนศนะคะเพราะว่าได้ไพ่เนี่ยค่ะคือโดยภาพรวมเนี่ยถ้าไพ่ของพระศิวะเจ้ากับแพะเนี่ยคือมันมีความหมายว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนมีความเมตตานะคุณดวงใจคือหมายความว่าบางทีเนี่ยคือชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณดวงใจนะครึ่งปีหลังเนี่ยคือมาขอความช่วยเหลือเรานะถ้าเราโอเคถ้าเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยไปนะคะถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยครอบครัวของพระศิวะเจ้ามันมีความหมายว่าเร็วๆนี้คุณดวงใจอาจจะมีงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงหรือว่างานรับตำแหน่งอะไรเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะสำหรับครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะคะก็แล้วก็โดยภาพรวมนะคะสรุปสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณดวงใจอาจารย์ตอบเลยเนาะก็คือจะมีโชคมีลาภค่ะแล้วก็การเงินจะดีแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งเนาะแล้วก็สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับคุณดวงใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านคอมเมนต์อยู่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะได้ไพ่พระพิคเนศถือธงก็มีความหมายว่าช่วงนี้สำหรับชาววันศุกร์นะคะก็มีโอกาสเดินทางไกลนะคะเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับมีโอกาสซื้อรถใหม่ด้วยสำหรับชาวสุขนะคะซื้อรถต่อทะเบียนรถต่อประกันต่อพรบแล้วถือธงหมายถึงว่าเรามีชัยชนะนะคะสำหรับการทำงานอะไรเงี้ยก็จะชนะคู่แข่งนะคะใครที่คิดร้ายกับชาวสุขก็จะแพ้ไฟตัวเองนะคะเพราะพี่กันเน่ถือธงนะสิ่งดีๆนะคะค่ะใช่ๆค่ะสาธุค่ะคุณดวงใจก็จะมีสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าได้ไพ่พระพิคเนศถือธงมันหมายถึงว่าการงานของคุณเนี่ยคือผู้ใหญ่จะเห็นผลงานนะคะในสิ่งที่คุณทำไว้เมื่อครึ่งปีอ่ะผลงานจะเข้าตาผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่จะเมตตานะคะให้ขึ้นตำแหน่งให้ขึ้นเงินเดือนคือแล้วก็มีโอกาสนะคะนำน้องๆ นักเรียนหรือว่าคณะครูไปอบรมนะในพื้นดวงคุณดวงใจเนี่ยมีโอกาสพาน้องๆแล้วก็พวกทีมงานที่เป็นครูค่ะไปอบรมต่างจังหวัดด้วยนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะไปอบรมไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยคณะครูค่ะมันมีโอกาสได้ไปอะค่ะถือธงนะแล้วก็ได้ไพ่ของพระพรหมนะคะไพ่ของพระพรหมเนี่ยมันมีความหมายว่าถ้าไปขอพรนะคะต่อองค์พระพรหมนะสำหรับชาววันศุกร์นะคะพระพรหมก็หมายถึงว่าเราจะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคุณดวงใจก็มีโอกาสไปขอพรนะอาจารย์จะแนะนำถ้าอยากดวงดีมีโชคมีลาภไปขอพรกับองค์พระพรหมแล้วก็พระพิคเนศนะคะการงานก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะคะสำหรับคุณดวงใจนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะมีความหมายว่าชาววันศุกร์นะคะก็อยากจะเก็บเงินนะคะเก็บเงินนะคะหรือว่านำเงินไปฝากธนาคารหรือว่าไปซื้อเป็นพันธบัตรไว้ก็จะดีนะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะพระขันธกุมารถือธงก็มีความหมายว่าสิ่งดีๆนะคะในครึ่งปีหลังเนี้ยก็จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาววันศุกร์ด้วยนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะคือทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะแต่สำหรับชาววันศุกร์ถ้าใครพระแม่สรสวดีดิดพินชาววันศุกร์มีโอกาสนะขายเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไปร้องรำใครที่วันศุกร์นะคะดวงโดดเด่นมากค่ะเป็นนักร้องดารานักแสดงอะไรเงี้ยคือมีโอกาสไปออกค่ายเพลงนะค่ายเพลงผลงานชุดใหม่จะโด่งดังด้วยสำหรับชาววันศุกร์นะคะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะเป็นนักร้องนักเต้นนักแสดงหรือว่าพิธีกรดีเจอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีโมเมนต์ที่ว่าจะเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศเลยนะคะสำหรับดารานักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็บางเคสเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็มีโอกาสไป
เรียนศิลปะเรียนวาดเขียนหรือไปเรียนดนตรีเรียนนาฏศิลป์ไปเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยสำหรับเด็กนักเรียนนะวันศุกร์เนาะก็ดีนะดีนะเดี๋ยวโชคลาภได้เลข45นะคะสำหรับชาววันศุกร์ก็เดี๋ยวเรามาโมเมนต์ต่อนะคะสำหรับเดี๋ยวนะคะมีใครเกิดวันอื่นไหมคะนี่ดูไป5วันละนะเดี๋ยวเรามาดูมีใครเกิดวันอื่นไหมคะเดี๋ยวมาดูวันอื่นต่อนะเดี๋ยวดูไพ่24ต่อมีใครเข้ามารายงานตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูคนเกิดวันอื่นต่อนะคะก็อาจารย์ดูไปนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวมาดูวันวันเสาร์เนาะเดี๋ยวมีคนหนึ่งถามอาจารย์เดี๋ยวมีใครเกิดวันเสาร์ไหมเดี๋ยวดูขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีใครเกิดวันเสาร์ไหมคะเดี๋ยวดูวันเสาร์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวดูวันเสาร์ต่อเลยเนาะมีใครเกิดวันเสาร์เข้ามารายงานตัวด้วยนะคะวันเสาร์วันเสาร์นะคะวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเดี๋ยวเราดูคนวันเสาร์ต่อเนาะแล้วก็เรามาดูคนเกิดวันพฤหัสเนาะวันเสาร์นะคะเดี๋ยววันเสาร์ก็จะดูไพ่24นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะก็คือประจำปี2560ถึง2561นะคะสำหรับวันเสาร์ก็โอเคนะคะไพ่24มาแล้วไพ่24มาแล้วก็ดูกันแบบสนุกสนานนะคะสโลไลฟ์แบบเบาๆนะคะวันเสาร์โอ้วันเสาร์ดวงดีจังเลยวันเสาร์ขึ้นมาก็ดีเลยนะคะคือวันเสาร์เนี่ยได้ไพ่ของอันนี้ค่ะเดอะเมดิเชียนนะคะเป็นคนอาจจะมีการเริ่มต้นการลงทุนนะคะสำหรับชาววันเสาร์ในช่วงของครึ่งปีหลังด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องนงนภัสกินอิ่มเกิดอิ่มเนาะก็เดี๋ยวคุณหมอไลฟ์มาถึงวันเสาร์แล้วเนาะอยากจะมีคำถามอะไรก็ถามไว้ใต้คอมเมนต์ของ Facebook ได้เลยนะคะสำหรับชาววันเสาร์เดอะเมดิเชียนนะคะก็เดี๋ยวจะดูวันเสาร์แล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสต่อไปนะคะเดี๋ยวมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้นี้เลยนะคะวันเสาร์เดอะเมดิเชียนก็มีความหมายว่าชาววันเสาร์นะคะในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องนนท์พัฒน์เกิดอิ่มเนาะก็เดี๋ยวอยากจะถามคำถามอะไรเดี๋ยวอาจารย์ให้ถามฟรีหนึ่งคำถามนะคะแล้วก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากหมอนี่หน้าแม่นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวถามเลยหนึ่งคำถามเดี๋ยวอาจารย์จะดูวันเสาร์แล้วก็ต่อด้วยสำหรับชาววันพฤหัสเนาะเดี๋ยวขอดื่มน้ำนิดนึงคือวันเสาร์ดีมากเลยค่ะเปิดมา10ใบเดี๋ยวสวัสดีค่ะหิวน้ำน้ำองุ่นวันเสาร์เดอะเมดิเชียนนะมันมีความหมายว่าคนวันเสาร์เนี่ยการลงทุนการค้าการขายอ๋อได้อะการงานนะก็คือการค้าการขายอะไรท่านจะดีนะสำหรับชาววันเสาร์นะเดอะเมดิเชียนคือการลงทุนเนี่ยจะมีภาวะที่ว่าการค้าการขายการลงทุนของท่านจะดีนะสำหรับชาววันเสาร์นะสามไม้เท้ามันมีการหมายว่าทำงานในเรื่องของเซลแมนเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ติดต่อประสานงานอะไรเงี้ยจะโดดเด่นนะงานประเภทที่ว่าต้องไปออกบูธนะเจอผู้คนงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนสื่อสารนิเทศถ้าเด็กนักเรียนเรียนด้านสื่อสารมวลชนสื่อสารนิเทศการแสดงเบื้องหลังอะไรเงี้ยดีหรือว่าเป็นนักพูดนักทอล์คโชว์สำหรับวันเสาร์นี่โดดเด่นนะคะมีโอกาสช่วงนี้มีโอกาสไปชาววันเสาร์นะคะไปกินเลี้ยงนะไปสัมมนาต่างจังหวัดด้วยสำหรับชาววันเสาร์เนาะเดี๋ยวจัดด็อกเมนต์ชาววันเสาร์มีโอกาสนะมีโชคมีลาภได้เงินการลงทุนดีนะเดี๋ยวจะด็อกเมนต์คือไปทำบุญลงศพนะคะจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาววันเสาร์สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นสำหรับชาววันเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ
แล้วก็จะได้เงินโบนัสนะใครที่รอคอยสมบัติพินัยกรรมอะไรเงี้ยท่านก็จะได้ด้วยสำหรับชาววันเสาร์เดอะเวอร์วันเสาร์เดอะเวอร์มันมีความหมายว่าจะมีช่วงมีลาภใหญ่นะคะดวงจะดีก็มันเป็นเพราะว่าผลบุญที่ท่านทำไว้นะคะเดอะเวอร์จะเป็นสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาววันเสาร์มีกัดซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาววันเสาร์ด้วยแล้วก็ดวงจะมีชื่อเสียงนะการงานก็จะได้ขึ้นตำแหน่งนะคะคือใครรอคอยเงินไว้ไปขอความช่วยเหลือไปกู้เงินธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้นะคะคือมีโอกาสมีโชคมีลาภอะไรแล้วก็คนวันเสาร์เนี่ยการค้าขายการลงทุนอะไรเงี้ยจะดีนะลูกค้าจะเยอะหกไม้เท้านะการงานเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะมีคนชื่นชมในผลงานของท่านสี่ถ้วยนะช่วงนี้ชาววันเสาร์ก็เบื่อเซ็งเซ็งอาจจะมองหางานใหม่ก็ได้ในช่วงครึ่งปีหลังเนาะยังเบื่อเซ็งเซ็งอยู่เนาะบางทีงานทำงานหรือว่ายังถ้าถามเรื่องความรักก็ยังอาจจะรอคอยใครอยู่หรือว่ายังเลือกมากอยู่ในเรื่องความรักยังเจอคนยังไม่ถูกใจเนาะแต่มีแนวโน้มว่าจะได้พบรักสำหรับชาววันเสาร์อาจจะได้คู่รวยเดอะเวอร์นะเป็นคู่ที่ดีนะสำหรับชาววันเสาร์ถือเด็กถือเงินการเงินการทองอะไรเนี่ยสำหรับชาววันเสาร์จะดีนะการลงทุนไปซื้อหุ้นไว้หรือว่าจะมีหุ้นจะได้เงินกำไรเงินปันผลด้วยนะสำหรับชาววันเสาร์แล้วก็ราชาถือดาบนะคือให้สู้ต่อไปนะสำหรับชาววันเสาร์อาจจะเจอการงานที่เหนื่อยครึ่งปีหลังแต่ให้มีความมานะความอดทนความพยายามนะก็จะมีความสำเร็จสำหรับชาววันเสาร์เนาะราชินีถือเหรียญถือดาบคืออาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าอดทนนะทุกอย่างจะผ่านไปและจะสำเร็จได้ดีนะสำหรับชาววันเสาร์เดอะไฮพินเต็ดไปขอพรนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรต่อพระพรหมนะหรือว่าการงานในวันเสาร์ถ้าทำงานข้าราชการก็จะได้ขึ้นต่อตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยสำหรับชาววันเสาร์นะคะเนี่ยค่ะจะทำงานประเภทวัฒนธรรมศาสนาสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยเหลือคนเป็นพวกมูลนิธิอะไรเงี้ยให้ไปทำบุญกับมูลนิธิที่ว่าช่วยเหลือคนไปบริจาคเลือดก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับวันเสาร์ด้วยนะคะก็โอเคนะคะคือโดยภาพรวมวันเสาร์การเงินการลงทุนนะการค้าการขายอะไรเงี้ยดีนะคะธุรกิจอะไรเงี้ยจะเติบโตด้วยเนาะคือการเงินการทองมีโชคมีลาภเดี๋ยวเลขนำโชคได้เลข38นะคะถ้าเดี๋ยวเรามาต่อนะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเดี๋ยวต่อด้วยไพ่พระพิฆเนศนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก็ใครที่อยากจะดูต่อไปดูในคลิป YouTube หมอนี่นะแม่นๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทานข้าวต่อแล้วเดี๋ยวขอเชิญทุกคนนะทานข้าวด้วยกันสำหรับชาววันพฤหัสเดี๋ยวอาจารย์ตอบคำถามเดี๋ยวนะสำหรับชาววันพฤหัสชาววันพฤหัสเป็นยังไงบ้างชาววันพฤหัสชาววันพฤหัสนะก็นะคะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาววันพฤหัสนะคะได้ไพ่ของเจ้าแม่กวนอิมมีความหมายว่าครึ่งปีหลังเนี้ยการเงินการทองการค้าการขายการลงทุนของท่านนะจะดีนะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะมีโอกาสมีลูกไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางอะไรเงี้ยจะสำเร็จมีโชคมีลาภคือเงินเดือนจะขึ้นนะคะสำหรับชาววันพฤหัสด้วยนะคะแล้วก็การงานจะขยับขยายไปสมัครงานที่ไหนนะคะวันพฤหัสครึ่งปีหลังก็จะได้งานทำนะคะแล้วก็งานในเครื่องแบบทหารตำรวจผู้พิพากษาอัยการหรือว่างานที่ว่าเป็นขายรถนะขายรถยอดขายก็จะขึ้นในช่วงของไตรมาสครึ่งปีหลังด้วยนะคะสำหรับชาววันพฤหัสเป็นเซลแมนก็จะมีโอกาสเดินทางไปไกลถ้าใครรอพวกว่าเป็นค่าคอมก็จะได้เงินค่าคอมเงินตกเบิกสำหรับชาววันพฤหัสนะก็ธุรกิจนะคะมีโอกาสนะเด็กถ้าเป็นที่เป็นนักศึกษาอยู่นะคะชาววันพฤหัสก็ไปเรียนในเรื่องของสาขานิเทศการแสดงการวาดเขียนอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะก็ชาววันพฤหัสก็ไปขอพรต่อองค์พระพิฆเนศนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับชาววันพฤหัสแล้วก็ให้ทานนะความรักก็ดีนะสำหรับชาววันพฤหัสถ้าเกิดว่าใครที่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยชาววันพฤหัสก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้แฟนเด็กนะคะสวัสดีค่ะคุณแร่นะคะ
ก็รับชวนอยู่อาจารย์พูดถึงวันพฤหัสแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวถามไว้หนึ่งคำถามเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทานข้าวแล้วก็วันพฤหัสนะคะก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะก็ชาววันพฤหัสนะคะมีโชคมีลาภนะคือไปขอพรก็ไปกู้เงินเนี่ยถ้าไปกู้เงินซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรเงี้ยจะผ่านนะสำหรับชาววันพฤหัสแล้วก็มีโอกาสได้เจอแฟนเด็กแล้วก็คนรักเก่าจะกลับมาคืนดีด้วยถ้าทะเลาะกับใครนะสำหรับชาววันพฤหัสแต่สุขภาพนี่ระวังนิดนึงชาววันพฤหัสเนี่ยมีความว่าเครียดอยู่คือสุขภาพจะไม่ดีอย่าเรื่องอื่นดีนะนะคะสุขภาพไม่ดีอาจจะปวดตามเส้นตามกระดูกอะไรเงี้ยสำหรับชาววันพฤหัสเนาะการงานนะสำหรับที่ขายของเนี่ยนะไปขายของนะคะก็ไปขายของออนไลน์หรือว่าไปขายของมาเปิดบูธตลาดนัดอะไรเงี้ยเจอคนจะดีนะหรือว่าเป็นขายตรงอะไรเงี้ยก็น่าจะดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องนงนภัสเกิดอิ่มนะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ก็นะคะทำชาววันพฤหัสโดดเด่นนะคะในเรื่องของสาขาในเรื่องของการร้องรำทำเพลงการแสดงนะวาดเขียนดนตรีนะนักเต้นนักร้องอะไรเงี้ยไปเรียนดีละค่ะถูกชะโลกนะแล้วก็สิ่งดีๆจะบังเกิดได้เพราะพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะคะสำหรับชาววันพฤหัสคือสิ่งดีๆจะบังเกิดก็ไปทำบุญนะคะกับพระพุทธเจ้าหรือว่าบูชาเป็นเครื่องรางนะคะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพญานาคราชก็เป็นการเสริมดวงนะคะไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ไปไหว้พญานาคขอโชคขอลาภสำหรับชาววันพฤหัสก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะสำหรับชาววันพฤหัสด้วยนะคะมีเงินเยอะขึ้นงานก็จะเริ่มดีขึ้นละนะแล้วก็การงานเนี่ยจะก้าวหน้านะมีโอกาสเซ็นสัญญาด้วยสำหรับนักร้องนักดนตรีนะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงค่ายเทปอะไรเงี้ยสำหรับชาววันพฤหัสด้วยเนาะก็โอเคนะโดยภาพรวมชาววันพฤหัสดวงดีนะดวงเสียไม่มีแล้วก็เลขนำโชคได้เลข52ก็โอเคนะเดี๋ยวน้องนนทพัฒน์นะจะปิดท้ายแล้วเดี๋ยวใครถามอะไรถามเนาะคนนี้ยังไม่ได้ถามอาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะทานข้าวแล้วเนาะก็หิวข้าวแล้วเดี๋ยวน้องนนทพัฒน์ถามอาจารย์อยากดูได้ไพ่24หรือไพ่พระพิฆเนศคะเดี๋ยวคอมเมนต์ข้างใต้หน่อยน้องนงนภัสเกิดอิ่มบอกว่าหนูอยากรู้เรื่องการงานค่ะอาจารย์นะก็สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ให้เลือกไพ่เอาเป็นไพ่พระพิฆเนศหรือไพ่ยิปซีดีคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามให้นะใครที่เข้ามานะคะน้องอ้อมน้องอ้ําหรือเปล่าใครที่เข้ามานะถ้าอาจารย์พูดไปทั้งหมด7วันแล้วเนาะคือภาพรวมทั้งหมดคนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ประจำปี2560ถึง2561นะคะก็กลับไปรีเพย์ดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังก็เดี๋ยวอาจารย์เอางี้แล้วกันอาจารย์ดูไพ่24ให้แล้วกันเนาะน้องนงนภัสจะถามเรื่องการงานเอาไพ่พระพิฆเนศโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเรื่องนะจะถามเรื่องการงานว่าจะไปสมัครเรื่องการงานว่าจะไปสมัครงานที่ใหม่หรือเปล่าจะได้งานทำหรือว่าจะถามเรื่องเงินเดือนขึ้นเดี๋ยวตอบด้วยนะคะเรื่องงานว่าจะได้งานทำหรือว่าเงินเดือนขึ้นหรือว่าสวัสดีค่ะน้องสมายสมายสวัสดีค่ะอาจารย์วันจันทร์หนูสอบถามเรื่องความรักการงานโชคลาภค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจบจากน้องนงพัฒแป๊บนึงนะคะก็น้องสมายสมายถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ของหมอยหน้าแม่นด้วยนะคะฝากผลงานด้วยนะคะธุรกิจการงานโอเคคือจะหมายถึงว่าเราลงทุนไปแล้วใช่ไหมว่ามันจะดีหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวโอเคขึ้นมาแล้วนะไพ่พระพิฆเนศอาจารย์หยิบมา3ใบนะคะของน้องนงนภัสเกิดอิ่มเนาะหยิบมาแล้ว3ใบคือว่านะของน้องนงนภัสทำกิจการแอร์บ้านค่ะโอเคโอเคนะเดี๋ยวตอบเลยเนาะตอบเลยนะน้องนงนภัสเกิดอิ่มเนี่ยค่ะได้ไพ่ของพ่อแม่กาลีเหยียบพระเจ้าคือว่าช่วงเนี้ยของน้องเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนิดนึงเนาะอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าน้องต้องไปกู้เงินหรือว่าไปยืมเงินใครมาเพื่อมาลงทุนเกี่ยวกับทําแอร์ทําอะไรด้วยนะอาจจะเป็นหนี้เป็นสินอะไรอยู่ด้วยนะเนี่ยคืออาจจะเป็นหนี้เป็นสินอยู่ด้วยนะน้องนงนภัสติดขัดด้วยการเงินในช่วงเนี้ย
นะไพ่ตัวนี้ขึ้นเพราะแม่กาลีเหยียบพระศิวะเจ้าแต่ถามว่าจะเริ่มดีขึ้นไหมในช่วงครึ่งปีหลังขอให้น้องอดทนนะเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยให้น้องนภัสอดทนเพราะว่าน้องไปขอพรกับองค์พระพิฆเนศนะเนี่ยค่ะน้องไปขอพรกับองค์พระพิฆเนศแล้วดวงน้องจะดีนะก็ไปเอากล้วยเอาน้ำว้าแล้วก็เอาผลไม้อะไรไปไหว้กับพระพิฆเนศนะแล้วลูกค้าจะเยอะขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวดวงน้องเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยลูกค้าจะเยอะขึ้นนะจากหน้าไพ่ได้ไพ่พระพิฆเนศแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะเนี่ยค่ะคือดวงจะเริ่มดีขึ้นแล้วการเงินการงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยได้ไพ่เห็นไหมน้องนงกพัฒน์เห็นไพ่ไหมหมายถึงว่าเนี่ยค่ะเทพเทเยบรยานะกำลังนะสอยผลไม้กินอยู่เนี่ยคือเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลแล้วนะธุรกิจแอร์ที่น้องลงทุนไว้เนี่ยนะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้ามาเยอะนะในช่วงครึ่งปีหลังนะก็สบายใจได้นะว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยคือภาวะการเงินที่น้องติดขัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะให้น้องทนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอย่าเลิกอย่าท้อนะคะอย่าเลิกอย่าท้อแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะดีจริงๆนะคะก็ดวงดีละนะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามของน้องสมัยสมาอีกเนาะก็เดี๋ยวจะทานข้าวละนะก็เดี๋ยวพักเบรกแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยก็ขอเชิญทุกคนนะมาไลฟ์สดนะต่อนะคะเดี๋ยวขอทานน้ำนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามของน้องสมัยสมาเนาะว่าสวัสดีค่ะอาจารย์หนูอยากนะวันเกิดวันจันทร์นะน้องสมัยจับถามเรื่องความรักการงานโชคลาภค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอยากได้ไพ่อะไรคะอยากได้เป็นไพ่เป็นไพ่พระพิฆเนศหรือไพ่ยิปซีค่ะเดี๋ยวคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเลือกให้ขอทานน้ำแป๊บนึงค่ะอันนี้เป็นน้ำผลไม้ถ้าไปกราบไหว้พระพิฆเนศนะคะก็น้องนงนภัสก็ไปขอพรนะคะที่ศาลพระพิฆเนศก็ได้ที่ไหนก็ได้เนาะแต่จริงๆแล้วถ้าไปไหว้พระพิฆเนศนะฉะเชิงเทราก็ดีนะปางเสวยสุขอ่ะน่าจะแนะนำเดี๋ยวตอบของน้องสมัยเนาะเป็นไพ่24เนาะเดี๋ยวเราก็จะโอเคก็ให้แม่นยำนะคะของน้องสมัยเนาะวันจันทร์น้องสมัยอันนี้เป็นดวงของน้องสมัยโดยตรงนะเรื่องการงานดีไหมคะอาจารย์แล้วความรักและการเงินมีไงบ้างคือเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องความรักหน่อยนะของน้องสมัยเนี่ยได้ไพ่เดอะเดวิลของน้องสมัยยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวอยู่แล้วคอมเมนต์หน่อยว่ายังอยู่หรือเปล่าฟังอยู่หรือเปล่าของน้องสมัยเนี่ยได้ไพ่เดอะเดวิลนะคะมันมีความหมายว่าช่วงนี้น้องสมัยเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคนมีคู่แล้วหรือว่าคนมีเจ้าของแล้วจะมาแอบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะดวงเนี่ยมันมีอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวฟังเนาะก็ดวงน้องสมัยเนี่ยมันมีโอกาสนะจะมีอยู่ค่ะน้องสมัยบอกอยู่ก็เดี๋ยวดูเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็นี่นะคะของดวงของน้องสมัยเนี่ยจะเดวิลขึ้นนะมันมีความหมายว่าอะไรไหมแล้วถ้าที่บ้านมีองค์เล็กน้องนงนภัสเกิดอิ่มแล้วถ้าที่บ้านหนูมีองค์เล็กๆอยู่จะขอพรถวายพระพรผลไม้ได้เลยไหมคะได้เลยค่ะคือไหว้อธิษฐานจิตได้เลยค่ะก็สำลีผลเหมือนกันนะคะพระพิฆเนศคืออยู่ที่ใจด้วยอะค่ะนะถ้ามีโอกาสได้เงินได้ทองดีๆค่ะขายดีก็ไปขอพรที่ฉะเชิงเทรานะเพราะท่านจะอยู่ที่นั่นเนี่ยค่ะของน้องสมัยนะยังอยู่ค่ะก็เดอะเดวิลมันมีความหมายว่าน้องก็ต้องระมัดระวังนะในเรื่องของความรักของน้องสมัยเนาะความรักเนี่ยอาจจะต้องเจอคนที่เขามีคู่แล้วมาชอบเราอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแอบไม่ได้บอกเราหรอกว่ามีเขามีแฟนแล้วหรือว่ามีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะปิดบังเราไว้ก็ได้บางทีเราอาจจะเฮ้ยแอบไว้อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแต่น้องอะช่วงเนี้ยดวงน้องสมัยเนี่ยอาจจะเป็นคนสวยนะเป็นคนสวยเป็นคนน่ารักอาจารย์ไม่ได้เห็นหน้านะคือจากยานที่อาจารย์สัมผัสได้น้องอาจจะเป็นคนสวยคนน่ารักแล้วมีผู้ชายมาชอบน้องเยอะนะขอบคุณค่ะก็แล้วก็มีคนมาชอบน้องสมัยเยอะด้วยในช่วงนี้นะมันคือคล้ายๆว่าดวงเนี้ยมีเสน่ห์เนื้อหอมอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีคนมาชอบเยอะด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้น้องก็มีภาวะที่แบบอยากไปเที่ยวอยากไปแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะกลางคืนเนี่ยอยากไปแต่ว่าดวงของน้องเนี่ยนะคือมันเกี่ยวข้องกับพวกทำงาน
ผับบาร์ร้านอาหารหรือว่าร้านนวดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนเนี่ยมันจะโดดเด่นนะนี้แล้วก็การงานดีไหมของน้องสมายเดี๋ยวนะแล้วอาจารย์อ่านการงานดีไหมดีเลยค่ะพระราชาถือไม้เท้าการงานน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าไปสมัครงานหรือไว้จะได้แล้วก็มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเราด้วยนะเนี่ยราชาถือไม้เท้ามันจะมีสิ่งที่ดีการงานเราอ่ะจะดีถ้าเราออกจากงานหรือไปสมัครงานที่ใหม่เราจะได้งานทำแล้วก็จะได้เจ้านายเป็นผู้ชายคือเจ้านายเป็นผู้ชายจะช่วยส่งเสริมเราด้วยนะน้องสมายแล้วก็ได้ไพ่ของ The Shape Red คือถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องนะคะอ๋อหนูกำลังออกจากงานค่ะถ้าน้องกำลังออกจากงานจะได้งานทำไหมได้นะราชาถือไม้เท้าคือมีแนวโน้มว่าจะได้งานทำนะไปสมัครงานถ้าออกจากงานครึ่งปีหลังเนี่ยก็เลยเดือนเมษาประมาณกลางๆเดือนน้องก็ได้งานทำถ้าไปสมัครงานที่ไหนไว้เนี่ยเขาจะเรียกงานหนูทำประมาณกลางๆเดือนเมษานะคือจะได้งานทำเนี่ยเจ้านายเป็นผู้ชายผิวขาวนะขาวท้วมนะแล้วก็งานที่หนูโดดเด่นนะของน้องเนี่ยขายรถอะเป็นเซลล์ขายรถจะดีนะเงินดีงานดีด้วยนะถ้าเป็นเซลล์ขายรถอะแล้วงานหนูมันต้องเป็นงานที่ออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นขายรถแล้วก็แฟนอะคนที่เข้ามาชอบน้องอะอาจจะอยู่ในเครื่องแบบด้วยนะเป็นพวกทหารตำรวจเป็นทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เจอคนแบบนั้นนะดวงน้องอะนะหรือว่าพบรักกันร้านอาหารหรือว่าพบรักกันตอนกลางคืนอะหรือว่าเป็นคู่แบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยออกจะข่าวท้วมนะก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคอมเมนต์เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตขอบคุณนะคะน้องสมายก็เดี๋ยวพบกันนะในคลิป12เดือนพฤษภาคมนะคะของ12ราศีนะเดี๋ยวเราไลฟ์สดก็มาคุยกันแบบโมเน้นแบบนี้นะขอบคุณค่ะก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะฝากคุณหมอว่าฝากผลงานด้วยนะคะของหมออีน่าแม่นๆนะคะขอฝากผลงานด้วยนะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี้ยก็มาร่วมสนุกกันนะคะใครอยากจะถามเนี่ยอาจารย์จะเปิดให้คำถาม1คำถามนะก็เข้ามานะคะขอบคุณค่ะน้องขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์อีน่ามากๆค่ะก็เดี๋ยวสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณหมอขออนุญาตทานข้าวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่เนาะในรอบเดือนของรายเดือน12ราศีของรายเดือนพฤษภาคมนะเดี๋ยวอาจารย์จะนัดกันอีกทีนึงว่าจะเข้ามาไลฟ์สดวันไหนเวลาเท่าไหร่ก็ฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆติดตามด้วยนะก็มาไลฟ์สดกันนะคะเป็น12ดวง12ราศีแล้วก็ดวงคนเกิด7วันนะเดี๋ยวบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโอเคนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะฝากผลงานของหมออีน่าแม่นๆในคลิป YouTube หมออีน่าแม่นๆนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆของหมออีน่าแม่นๆด้วยค่ะเข้าไปดูเว็บไซต์สวยๆ .com ด้วยนะคะแล้วก็คุณหมออีน่าทำแบรนด์สวยๆอยู่นะคะก็ฝากด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์หน้าขาวหุ่นดีลดน้ำหนักผิวขาวหุ่นดีนะคะขอฝากน้องๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็ฝากซื้อฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะแล้วก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอส่งความสุขกับทุกๆคนคืนนี้หลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้ตื่นมาเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย